Amen. Amen. It just bring it bring the worship just brings out the heart of God, that compassionate heart. ผมอยากจะบอกว่าการนมัสการในเช้าวันนี้มันเหมือนกับการนำหัวใจของพระเจ้ามาสถิตท่ามกลางพวกเราทั้งหลายทุกคนจริงๆ To give all to Him. และเราขอถวายทั้งหัวใจของเราแด่พระเจ้าด้วยเช่นกัน To give all of us to Him. เราถวายทั้งชีวิตของเราเลยให้พระเจ้า And that we lay down our heavy heart, and that we're lifted like a bird. By the time the worship starts, we start to feel that lifting.สัมผัสได้เลยว่าตอนเริ่มนมัสการนั้นมันเหมือนกับนกจริงๆนะเหมือนนกมันไม่ต้องแบกอะไรใช่ไหมมันเหมือนกับเราเอาภาระทุกอย่างวางลงไปและบินอย่างเสรีภาพเหมือนกับนกที่บินขึ้นในอากาศ And the things of this world that tug on us, the distractions, the things that hold us down. และผมสัมผัสได้เลยว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้พยายามจะเบี่ยงเบนความสนใจของเราไม่ให้เราไปถึงจุดๆนั้น That they're gone when we're in His presence. แต่ในการทรงสถิตของพระเจ้านั้นการถูกเบี่ยงเบนความสนใจต่างๆมันถูกละลายหายไปเมื่อเราอยู่ในการทรงสถิตที่แท้จริงของพระเจ้า And that's the experience that people want, that authentic worship experience of being with Him. นี่คือประสบการณ์ที่ผู้คนได้เข้ามาเมื่อเขามีส่วนในการนมัสการในการทรงสถิตเขาจะรู้สึกถึงสิ่งเหล่านี้แหละ And that's the invitation when you preach the gospel of the kingdom. That's the invitation that you can be with Him.และสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นเหมือนคำเชิญให้พระองค์เข้ามาอยู่ในอาณาจักรพระองค์ That there's nothing in the way, that there's nothing that's going to stop you being close to Him. และผมขอบอกเลยว่าไม่มีสิ่งต่างๆในโลกนี้ที่จะขัดขวางคุณไม่ให้คุณเข้ามาใกล้พระเจ้าอีกไม่มีสิ่งใดที่จะมาขัดขวางคุณ And there's no barrier, and there's nothing in this world that will separate Him from you or stop Him from being close to you.ไม่มีกำแพงไหนที่จะขวางกั้นเราไม่เราเข้าใกล้พระเจ้าได้และในเวลาเดียวกันก็ไม่มีสิ่งไหนที่จะขัดขวางไม่ให้พระเจ้ามาเข้าใกล้เราได้เหมือนกัน This is the gospel of the kingdom นี่คือข่าวประเสริฐของอาณาจักรพระเจ้า That we were once separated but now we're brought near by the blood of Jesus ที่เมื่อก่อนเราถูกแยกห่างจากพระเจ้าเพราะความบาปแต่ในเวลานี้โดยพระเยซูคริสต์เราได้กลับมาเข้าใกล้กับพระบิดาอีกครั้งนึงแล้วThat we were once sick, but now we're healed by the blood of Jesus. เมื่อก่อนเราจะป่วยแต่บัดนี้เราได้รับการรักษาด้วยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ That we once lived in darkness, but now we're full of light. เมื่อก่อนเราเคยอยู่ในความมืดแต่บัดนี้เราได้อยู่ในแสงสว่าง That we were once afraid, but now we have no fear. เมื่อก่อนเราอาจจะมีความละอายใจแต่บัดนี้เราไม่มีความกลัวใดๆเลย And we once had conflict in our hearts, but now we have peace.เมื่อก่อนเราอาจจะมีความขัดแย้งในหัวใจของเราแต่ในเวลานี้เรามีแต่สันติสุข And when we preach the gospel of the kingdom that's what other people see และเมื่อเราปลดปล่อยถ้อยคำข่าวประเสริฐจริงๆที่มาจากอาณาจักรพระเจ้าผู้คนมากมายจะได้เห็นของจริง They not only see the peace that's in our heart when we speak about the kingdom เขาจะไม่ได้เห็นแค่สันติสุขในอาณาจักรของพระเจ้าเท่านั้นเขาจะไม่เห็นแค่นั้นBut they feel the presence of the Holy Spirit releasing that peace in that room. แต่ข้างในของเขาจะสัมผัสได้ถึงพระสิริของพระเจ้าที่เป็นผู้ปลดปล่อยสันติสุขลงมา And it draws them to it. Those that are worthy, it draws them to it. การทรงสถิตนี้แหละที่นำคนเหล่านั้นเข้ามาใกล้ทำให้คนเหล่านั้นได้ตระหนักว่าตัวเองมีค่าในสายตาของพระเจ้าจริง I got a word for tonight, and I believe it's a now word.For Thailand. ผมได้รับถ้อยคำจากพระเจ้าและผมคิดว่าสิ่งนี้เป็น now word. Now word ก็คือเป็นถ้อยคำณเวลานี้วินาทีนี้ปัจจุบันนี้เลยสำหรับประเทศไทย I mean it's a word for today. I feel like it's happening right now. ที่ผมบอกว่ามันเป็นณวินาทีนี้เพราะว่ามันเกิดขึ้นตอนนี้จริงๆที่ได้ถ้อยคำนี้มา As revival is growing, as the glory is growing, that the sons and daughters of God are being commissioned. พูดง่ายๆคือเนี่ยแหละการทรงสถิตของพระเจ้าพระสิริที่หนาแน่นมากขึ้นสันติสุขของพระเจ้าที่ไหลล้นมามากขึ้นนี่แหละที่เป็นช่วงเวลาที่ลูกชายและลูกสาวของพระเจ้าจะเข้ามีส่วนร่วมในแผนการอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า Larry was talking about this last night in the States that the saints are being equipped right now to go Larry เคยพูดเรื่องนี้นะที่บอกว่าธรรมิกชนกำลังได้รับการเสริมสร้างพันธนากรอะไรประมาณนี้ And I believe for Thailand
right now, that this equipping is going to start happening quickly and it's going to start multiplying fast. ผมมีความเชื่อว่าในเวลาไม่ช้านี้ในประเทศไทยจะมีการตัดเตรียมธรรมิกชนจะมีการเสริมสร้างธรรมิกชนผ่านพันธกรจากพระเจ้าและมันจะโตอย่างรวดเร็วและมันจะขยายเร็วมากอาณาจักรพระเจ้าจะขยายอย่างรวดเร็วในประเทศไทย And you as saints, you as the people on the ground there in Thailand need, and Jesus is asking you to let go of your questions and your doubts and your fears and just go. พระเจ้าทรงเรียกคุณว่าเป็นธรรมิกชนของพระเจ้าเลยเพราะฉะนั้นไม่มีเวลาที่ต้องมาสงสัยหรือว่ากลัวหรืออะไรสิ่งใดแล้วเราไปกับพระเจ้าไปด้วยกันเลย And that doesn't mean the commission means to physically travel. You may, or you may go in your community. ใช่มันไม่ได้ถึงกับเขาเรียกว่าไงมันจะต้องเป็นการรับใช้พระเจ้าเป็นขนาดนั้นว่าหมายคุณไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณ But Jesus gives a picture of what this looks like when he commissions the disciples. จำได้ไหมตอนที่พระเยซูคริสต์ทรงประทานพระมหาบัญชาให้กับสาวก So this should be a word of encouragement to all those that he is commissioning to go. ผมเชื่อว่านี่จะเป็นคำหนุนใจสำหรับทุกคนที่พระเจ้าทรงประทานพระมหาบัญชาให้เราทั้งหลายทุกคนได้ออกไปกับ Because he has prepared provision. He has prepared things for you ahead of your journey.และในขณะที่คุณกำลังผจญภัยเดินทางไปกับพระเจ้านั้นอย่าให้คุณมั่นใจได้เลยว่าพระเจ้าทรงจัดเตรียมทุกอย่างในเส้นทางนี้เรียบร้อยแล้ว To take care of you when you get there พระเจ้าทรงจัดเตรียมการดูแลอย่างดีเรียบร้อยแล้วเมื่อคุณไปถึงที่นั่นตามที่พระเจ้านำคุณไป But your job is to hear God and go งานของคุณมีอะไรบ้างซึ่งให้งานของคุณฟังเสียงพระเจ้าและไปด้วยแค่นั้นเองOkay, so Matthew chapter 9, verse 35. จะเริ่มที่มัทธิวบทที่9ข้อที่35. Could you read 35 through 38? อ่านข้อ35ถึง38นะครับมัทธิวบทที่9ข้อ35ถึง38. พระเยซูจึงทรงดำเนินไปตามเมืองและหมู่บ้านโดยรอบทรงสั่งสอนในธรรมศาลาของเขาทั้งหลายทรงประกาศข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าทรงรักษาโรคและความเจ็บป่วยทุกอย่างก็หายไปและเมื่อพระองค์ทรงเห็นฝูงชนก็ทรงสงสารเขาเพราะว่าเขาถูกรังควานและไร้ที่พึ่งเหมือนฝูงแกะที่ไม่มีผู้เลี้ยงและพระองค์ตรัสกับสาวกทั้งหลายของพระองค์ว่าข้าวที่ต้องเกี่ยวนั้นมีมากนักหนาแต่คนงานยังน้อยอยู่เพราะฉะนั้นท่านจงอ้อนวอนให้องค์พระผู้เป็นเจ้าของนาให้ทรงส่งคนงานมาเก็บเกี่ยวพืชผลของพระองค์ So up until Jesus came, John was preaching repentance. ก่อนที่พระเยซูคริสต์จะเริ่มต้นภารกิจในอาณาจักรของพระเจ้าของพระเจ้านั้นตอนนั้นยอห์นผู้ให้บัพติศมากำลังพูดถึงเรื่องอาณาจักรพระเจ้าอยู่ประกาศการกับใจอยู่ To prepare people's hearts for Jesus to preach the kingdom.ถ้อยคำของยอห์นนั้นเน้นไปที่การกลับใจใหม่จงกลับใจเสียว่าอาณาจักรของพระเจ้ามาใกล้แล้วนะมาใกล้แล้วนะนี่คือสิ่งที่ยอห์นพูด But now Jesus is preaching the kingdom and he's healing everybody และตอนนี้พอเสร็จจากตรงนั้นปั๊บพระเยซูคริสต์ก็เสด็จมาเมื่ออาณาจักรของพระเจ้ามาใกล้แล้วอย่างที่ยอห์นพูดพระเยซูคริสต์ก็มาและประกาศเรื่องอาณาจักรพระเจ้าและทรงทำการรักษาคนมากมาย So not only is he teaching the kingdom but he's displaying its powerพระองค์ไม่ได้สอนเรื่องอาณาจักรของพระเจ้าเท่านั้นแต่พระองค์อธิบายให้เขาเหล่านั้นเข้าใจว่าอาณาจักรของพระเจ้าคืออะไร But Jesus notices something. He notices that even though he's preaching the kingdom and he's displaying the power, the people are still without a shepherd. จริงอยู่ใช่พระเยซูคริสต์จากพระคัมภีร์ตอนนี้เราเห็นว่าพระเยซูคริสต์ปลดปล่อยเรื่องราวอาณาจักรพระเจ้าอธิบายให้คนเหล่านั้นเข้าใจแต่พระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าอะไรก็ยังมีคนมากมายนะที่เป็นเหมือนแกะที่ไม่มีผู้เลี้ยง So it's the same compassion that God had when he sent Jesus to the earth นี่แหละพระราชกิจหรือว่าความเห็นอกเห็นใจของพระบิดาที่ส่งพระเยซูคริสต์ได้เข้ามา That he saw his people that they were lost พระองค์ทรงเห็นว่าโอ้ผู้คนมากมายหลงหายไป So he sent his son to save พระบิดาจึงส่งพระภาคพระบุตรลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อเป็นพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตคนเรา But when Jesus saw all the people that they were lost ให้พระเยซูคริสต์ไปนำพาคนนั้นที่หลงทางได้กลับคืนมา He turned to his disciples พระเยซูคริสต์ห
ันไปหาสาวก and he said I'm empowering you และพระองค์ทรงตรัสว่าเราขอเจอพวกท่าน he said that the harvest is plentiful พระเยซูคริสต์บอกกับสาวกว่าอะไรครับในข้อที่ 3.7 บอกว่าข้าวที่ต้องเกี่ยวนั้นมีมากนักหนา he didn't say the seeds were plentiful again hold the seed the very small part before the plant grows the seed he didn't say that was he didn't say seed he said harvest okay พระองค์ทรงพูดถึงการเก็บเกี่ยวตอนนี้เราสังเกตได้เลยว่าพระองค์พูดถึงการเก็บเกี่ยวไม่ได้พูดถึงเมล็ดพืชเลยแม้แต่นิดเดียว so in other words Jesus didn't send his disciples on a mission that would fail พูดง่ายๆคือพระเยซูคริสต์ไม่ได้ส่งเขาไปในทำพระราชกิจของพระเจ้าที่ดูเหมือนจะล้มเหลวและสิ่งที่อาจารย์โค้ชพูดเมื่อกี้ที่ต้องเข้าใจคือที่บอกว่าข้าวที่ต้องเกี่ยวนั้นมีมากมันหมายถึงข้าวที่รวงสุกเรียบร้อยแล้วไม่ใช่เมล็ดข้าวที่ต้องเกี่ยว He sent his disciples to a harvest พระเยซูคริสต์ส่งพวกสาวกไปเพื่อการเก็บเกี่ยวในเวลานี้ Which means the plants the crops are ready to be brought in เพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรครับแปลว่าพืชเหล่านั้นมันไม่ได้อยู่ในลักษณะที่เป็นเมล็ดแล้วเมล็ดพืชเหล่านี้มันโตแล้วเป็นต้นแล้วแต่ยังขาดคนเก็บเกี่ยวพระองค์ทรงส่งสาวกไปเก็บเกี่ยว And when you preach the gospel of the kingdom and when you display the power of the kingdom those hearts the people around you will be ready to be brought in เมื่อคุณปลดปล่อยเรื่องข่าวประเสริฐแห่งอาณาจักรของพระเจ้าคนเหล่านั้นหัวใจของพวกเขาเนี่ยแหละหลายคนที่พร้อมแล้วที่จะรับการเก็บเกี่ยวเข้าสู่อาณาจักรที่แท้จริง You'll be sent by Jesus if you're obeying the call of Jesus you will be sent into a harvest ถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้ที่พระเจ้าเรียกใช้คุณและส่งคุณออกไปคุณนี่แหละเป็นหนึ่งในคนที่จะร่วมกับพระเจ้าในการเก็บเกี่ยวดวงวิญญาณ He's not sending you to bare ground เชื่อเถอะพระเจ้าไม่ได้ส่งคุณไปในดินแดนที่มันแห้งแล้วที่มันไม่มีอะไรเลย And Jesus was moved with compassion because he knewThat if the gospel of the kingdom was preached and the power was illustrated, that these multitudes that he saw, พูดง่ายๆคือพระองค์ทรงเห็นว่าไร่นาเหล่านี้พร้อมแล้วพระองค์ทรงมีความเห็นใจแก่คนเหล่านั้น That these multitudes that he saw would come into the kingdom. สิ่งเหล่านี้แหละเป็นสิ่งที่พระเจ้าเห็นว่าได้เวลาที่จะเก็บเกี่ยวดวงวิญญาณเหล่านั้นได้เข้ามาหาพระองค์มากขึ้น So you look at Thailand and you say, well, there aren't many Christians. It's a Buddhist country, right?สำหรับประเทศไทยบางคนอาจจะมองว่าประเทศนี้ไม่ค่อยมีคริสเตียนเยอะเท่าไหร่และเขาก็เรียกเมืองไทยว่าเป็นเมืองพุทธใช่ไหมเมืองพุทธ But Jesus sees a harvest แต่พระเยซูคริสต์กำลังส่งคนงานในการเก็บเกี่ยวดวงวิญญาณ He sees hungry hearts และพระองค์กำลังเก็บเกี่ยวดวงวิญญาณอยู่ He sees his sons and daughters สิ่งที่พระเยซูคริสต์มองคือพระองค์ทรงมองเห็นลูกของพระเจ้าทั้งนั้นเลย And he is equipping and he is empowering you to goคุณต้องเข้าใจว่าสายตาของพระเจ้าที่มองคนในประเทศไทยนั้นมองพระองค์ทรงมองเห็นเป็นลูกของพระเจ้าทุกคนเลยแต่มีบางคนเท่านั้นที่ตระหนักว่าเขาเป็นลูกของพระเจ้าซึ่งคือพวกคุณที่พระเจ้ากำลังจะใช้ไปในทุ่งนาที่ข้าวมันโตแล้วและพร้อมแก่การเก็บเกี่ยวแล้ว So I want you to have an expectation that there's going to be a harvest เพราะฉะนั้นให้เราคาดหวังตามที่พระเจ้าทรงกล่าวไว้นี่เป็นเวลาเก็บเกี่ยวดวงวิญญาณนั้น That when the kingdom is preachedAnd when the glory comes, เมื่อข่าวประเสริฐแห่งอาณาจักรของพระเจ้าถูกประกาศออกไปเมื่อพระสิริของพระเจ้าเทลงมา the people are going to respond. คนเหล่านี้แหละที่จะกลับมาหาพระเจ้า In the cities where you are, in the communities where you are. ในชุมชนที่คนอยู่ในเมืองที่คนอยู่ Okay. Can you read verse chapter 10 verse 1? Okay. มัทธิวบทที่10นะครับใกล้ๆกันเลยบทที่10ข้อ1เลยพระองค์ทรงเรียกสาวก12คนของพระองค์มาแล้วประทานสิทธิอำนาจให้พวกเขาขับผีโสโครกออกได้และทรงให้รักษาโรคและความเจ็บป่วยทุกอย่างให้หายได้ Now Jesus is clear what he did. He equipped his saints with power. เนี่ยชัดเจนนะครับว่าตอนนี้พระองค์กำลังเสริมสร้างพวกเขาและทรงประทานสิทธิอำนาจให้กับพวกเขา And it says all kinds of diseases. Everyone.สิทธิอำนาจที่พระองค์ให้สาวกณตอนนี้คือการรักษาโรคและทุกๆความเจ็บป่วยให้หายได้ And it says over all unclean spirits และรวมไปถึงการขับวิญญาณที่มันเป็นสิ่งที่มันไม่ได้มาจากพระเจ้าให้ออกไปด้วย And that same power that he equipped his disciples the same power is in you และผมอยากจะบอกกับทุกคนว่า
ฤทธิ์เดชสิทธิอำนาจที่พระเจ้าประทานให้สาวก12คนณเวลานั้นฤทธิ์เดชและสิทธิอำนาจนี้มีอยู่ในพวกคุณทุกคนที่เป็นลูกของพระเจ้า That when you preach the kingdom and you release the anointing เมื่อคุณปลดปล่อยการเจอเมื่อคุณปลดปล่อยเรื่องราวของอาณาจักรพระเจ้า That you should have an expectation that all kinds of sickness be healed คุณจงคาดหวังและเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าเมื่อคุณปลดปล่อยเรื่องนี้ไปกับผู้คนการรักษาไม่ว่าจะเป็นแค่ร่างกายจิตใจแต่มันลึกไปถึงฝ่ายวิญญาณจะมาถึงคนเหล่านั้นด้วย That all unclean spirits have to go วิญญาณไหนก็ตามที่มันเป็นวิญญาณที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าจะต้องได้รับการชำระออกไปด้วยเมื่อคุณปลดปล่อยอาณาจักรพระเจ้า Could you read verse 5 and 6ทีนี้มัทธิวบทที่10ข้อ5ถึง6นะครับผม12คนนี้พระเยซูทรงใช้ให้ออกไปและมีรับสั่งพวกเขาว่าอย่าไปยังที่อยู่ของพวกต่างชาติและอย่าเข้าไปในเมืองของชาวสมาเรียแต่ว่าจงไปหาแกะหลงของวงวานอิสราเอลดีกว่า Jesus wanted his disciples to go to the lost sheep in Israel ตรงนี้พูดชัดเจนว่าพระเยซูคริสต์อยากให้สาวกของพระองค์ไปตามหาแกะที่หลงทางที่เป็นวงวานของอิสราเอล So pay attention to what you hear from God เพราะฉะนั้นฟังเสียงพระเจ้าให้ดีๆนะครับBecause he has a place where he wants you to go. สิ่งที่ผมอยากจะบอกตรงนี้คืออะไรคุณมีที่ที่พระเจ้าอยากจะใช้คุณไปที่นั่นแบบจำเพาะเจาะจง That he has prepared good works for you to walk into, for you to accomplish. และที่นั้นเมื่อคุณเดินตามสิ่งของพระเจ้ามันเป็นที่ที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมเรียบร้อยแล้วและพระองค์ทรงวางความสำเร็จของพระองค์เรียบร้อยแล้วแค่รอให้คุณเดินไปตรงนั้นเฉย And he has purpose in it.และในสถานที่อย่างนั้นพระองค์ทรงมีพระประสงค์ของพระองค์เรียบร้อยแล้วที่นั่น He cares for the Gentiles and he cares for the Samaritans จริงๆแล้วนะจริงอยู่พระเจ้าก็ห่วงใยคนต่างชาตินะไม่ใช่แค่คนอิสราเอลพระเจ้าห่วงใยทั้งคนต่างชาติพระเจ้าทรงเห็นอกเห็นใจคนสมาเรียด้วย Who is a lost sheep in the house of Israel นั้นที่เขียนตรงนี้ว่าแกะหลงของวงวานอิสราเอลแกะหลงของวงวานอิสราเอลมันคืออะไรกัน For one the first martyr StephenDo you know who Stephen, the first martyr? In the book of Acts? Yes, that's right. Okay. John, hold put to Stephen, Stephen, in the book of Acts. And Paul was there when Stephen, the first martyr, died. และอาจารย์เปาโลก็อยู่ที่นั่นตอนที่สเตเฟนถูกหินขว้างในพระธรรมกิจการถ้าพี่น้องหลายคนจำได้ And Paul was also a lost sheep in the house of Israel. สถานการณ์ตอนนั้นแกะลงของวงวานอิสราเอลคืออะไรครับอาจารย์เปาโลนี่แหละเพราะตอนนั้นอาจารย์เปาโลยังไม่ได้รู้จักพระเยซูคริสต์เขาข่มเหงคริสเตียนเขาสนับสนุนการฆ่าเอาหินขว้างสเตเฟนด้วยซ้ำ So you see the work that the disciples started affected Stephen and affected Paul คุณจะเห็นได้ชัดเลยว่างานที่พระเยซูคริสต์ทรงให้สาวกของพระองค์เริ่มออกไปทำนั้นโอเคส่งผลกระทบทั้งในเรื่องของสเตเฟนและก็ส่งผลกระทบในชีวิตของอาจารย์เปาโลด้วยAnd that lost sheep, Paul, in the house of Israel, he then went to all the Gentiles. ขอบคุณพระเจ้าพี่น้องเห็นไหมว่านี่คือสิ่งที่พระเจ้าให้สาวกเดินตามสิ่งของพระเจ้าในเวลานั้นพระองค์ยังไม่ได้ให้เขาไปหาคนต่างชาติอะไรเพราะมันเป็นคนละฤดูกาลแต่สิ่งที่สาวกทำในการประกาศกับคนอิสราเอลนั้นทำให้สเตเฟนได้มารับเชื่อพระเจ้าแต่แม้ว่าเขาถูกข่มเหงโดยเปาโลตอนนั้นเปาโลอยู่ในศาสนาอยู่แต่เหตุการณ์เหล่านั้นก็ทำให้เปาโลมารับเชื่อพระเจ้าสุดท้ายมันก็เป็นช่วงเวลาที่พระเจ้าใช้เปาโลไปประกาศอาณาจักรพระเจ้ากับคนต่างชาติ Could you read verse 7ข้อที่7นะครับได้บอกว่าจงไปพลางประกาศไปพลางว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้ว And could you read verse 8และข้อที่8จงรักษาคนเจ็บป่วยให้หายจงทำให้คนตายเป็นขึ้นจงทำให้คนโรคเรื้อนหายสะอาดและจงขับผีออกท่านทั้งหลายได้รับไปเปล่าๆก็จงให้ไปเปล่าๆ I said before John preached repent for the kingdom is coming ก่อนที่พระเยซูคริสต์จะเริ่มภารกิจของอาณาจักรสวรรค์จำได้ไหมครับว่าก่อนนั้นมีใครมียอห์นผู้ให้บัพติศมาที่บอกว่ากลับใจใหม่อาณาจักรสวรรค์มาใกล้แล้ว But we as disciples preach that the kingdom is here และเราในฐานะสาวกของพระเยซูคริสต์ในเมื่อพระองค์มาแล้วเราพร้อมที่จะประกาศอาณาจักรของพระเจ้าณเวลานี้ People respond to the kingdom being here ให้คนเหล่านั้นจะเป็นผู้ที่ตอบสนองต่ออาณาจักรพระเจ้า Yet I see so many that go out that just preach repentance
นี่คือสิ่งที่คุณต้องเข้าใจยอห์นพูดแบบปริศนาพูดถึงการกลับใจใช่ไหมแต่พระเยซูคริสต์พูดถึงอาณาจักรของพระเจ้าแบบมาเต็มๆแต่น่าเสียดายที่บางทีแล้วคริสเตียนหลายคนในปัจจุบันเนี้ยไม่ได้พูดถึงเรื่องอาณาจักรของพระเจ้าเลยเขาพูดถึงแค่กลับใจ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 เดียวมันเหมือนกับอยู่แค่ระดับของยอห์นพูดแบบปริศนาเท่านั้น and it becomes a lecture on your behavior instead of a demonstration of who God is และเมื่อคริสเตียนเหล่านั้นไม่ได้ไปถึงพระเยซูคริสต์จริงๆแต่ติดเนี่ยอยู่ที่ยอห์นเพื่อปฏิสมามันก็ได้เป็นการแค่กลับใจกลับใจกลับใจเฉยๆแต่ไม่ได้มีชีวิตที่เต็มไปด้วยการเจิมฤทธิ์เดชของพระเจ้าเลย It is that presence that Holy Spirit presence that leads a man to repentance คุณต้องเข้าใจว่าเราไม่สามารถบังคับมนุษย์คนไหนให้กลับใจได้แต่เป็นการทรงสถิตของพระเจ้าเป็นสันติสุขของพระเจ้าการเจิมมันแน่นหนาของพระเจ้าต่างหากที่ทำให้มนุษย์เหล่านั้นเลือกที่จะกลับใจ And it says what we're given we release we give คำที่เราอ่านข้อที่8เป็นเมื่อกี้ท่อนสุดท้ายบอกว่าไงครับท่านทั้งหลายได้รับไปเปล่าๆใช่มั้ยก็จงให้ไปเปล่าๆ If you want to know how to see the power of God in your ministry ถ้าคุณอยากรู้ถึงฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่เคลื่อนในภารกิจของพระองค์ believe you've been given it that you can been given the power of Godจงเชื่อด้วยสุดใจของคุณว่าคุณรับมาจากพระเจ้าไปและคุณก็ปลดปล่อยสิ่งนั้นที่มาจากพระเจ้าไปเท่านั้น And then you by faith you give it นั่นแหละด้วยความเชื่อคุณปลดปล่อยมันออกไป I believe I've been given a word from God and by faith I give it ผมเชื่อว่าผมได้รับถ้อยคำมาจากพระเจ้าและด้วยความเชื่อของผมนั้นผมเชื่อว่ามันไม่ได้เป็นสติปัญญาของผมเองเมื่อผมเชื่อและรับถ้อยคำจากพระเจ้ามาผมก็ให้ไปตามที่พระเจ้าบอก Those that are given to prophesyThey believe they hear a word for someone, and they give it. สำหรับคนที่มีของประทานการเผยพระชนะเมื่อเขาเชื่อเขาได้รับมาจากพระเจ้าก็ให้คุณปลดปล่อยออกไปเพราะนี่มาจากพระเจ้าไม่ใช่ตัวคุณเองที่สร้างขึ้นมาเอง And those that are blessed in the financial realm, they believe they've been given a gift from God, and they release that as well. สำหรับบางคนที่พระเจ้าอวยพรเขาด้วยทรัพย์สินหรือว่าเงินทองต่างๆในโลกนี้เมื่อเขาตระหนักและเข้าใจชัดเจนว่าสิ่งเหล่านี้มาจากพระเจ้าเมื่อท่านรับมาเปล่าๆสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ของท่านท่านก็แจกจ่ายออกไปปล่อยไปเปล่าๆตามที่พระเจ้านำท่านโอเค so could you read 9 and 10ข้อที่9ถึงข้อที่10นะครับอย่าหาเหรียญทองคำหรือเหรียญเงินหรือเหรียญทองแดงไว้ในเข็มขัดของพวกท่านอย่าเอาย่ามหรือว่าเสื้อ2ตัวหรือว่ารองเท้าอีกคู่หรือไม้เท้าเพราะว่าคนที่ทำงานก็สมควรจะได้อาหารกินโอเค this is what I specifically heard for some of the people on this callนี่คือสิ่งที่ผมรู้สึกสัมผัสได้ว่าผมได้ยินและเป็นถ้อยคำสำหรับคนในซูมคอนี้บางคน And I want to encourage you in this และผมอยากจะหนุนใจคุณด้วยข้อประคำนี้ That you want to go for God You want to go somewhere where God is wanting to send you You're hearing God, you want to go ผมอยากหนุนใจให้คุณปรารถนาที่จะไปตามการทรงนำของพระเจ้าเท่านั้นพระเจ้าบอกให้คุณไปที่นี่คุณก็ปรารถนาจากหัวใจของคุณกับพระเจ้าว่าไปที่นั่นแค่นั้นเอง But your flesh comes at you and says no, you shouldn't goแต่บางทีแล้วขณะที่คุณกำลังทำตามเสียงของพระเจ้าให้ไปทำตรงนั้นหรือว่าไปที่นี่บางทีเสียงของเนื้อหนังมันจะมาบอกคุณว่าไปเหรอดีใจแน่ใจเหรอแล้วมีการตัดเตรียมอะไรนู่นนี่นั่นหรือยัง That you need to plan longer and you need to build up more money บางทีเนื้อหนังของคุณจะบอกว่าเฮ้ยงบไม่พอนะเฮ้ยค่าน้ำมันค่าอาหารพอเหรอเตรียมก่อนไหมอย่าเพิ่งไปวันนี้ดีไหมพระเจ้าบอกให้คุณไปจริงเหรอวางแผนก่อนสิจัดการเรื่องการเงินก่อนสิแล้วค่อยไป And then it becomes aboutyour bank account or your finances instead of the word from God in your heart. ท้ายที่สุดแล้วตอนสถานการณ์แบบนี้มันคืออะไรมันคือการว่าคุณไปอยู่ใต้เรื่องของการจัดการทางการเงินหรือว่าสิ่งต่างๆในที่เป็นสิ่งของในโลกนี้แล้วคุณไม่ได้ตามถ้อยคำหรือว่าเสียงของพระเจ้าที่ปล่อยแล้ว But what does Jesus say here? He says intentionally don't bring money. 2 ข้อนี้ข้อ9ถึงข้อ10บอกว่าอะไรกันแน่พระเยซูคริสต์บอกกับพวกสาวกที่พระองค์ทรงส่งออกไปบอกชัดเจนแล้วว่าไม่ต้องไปหาเหรียญทองคำไม่ต้องเอาไปพกไปในเข็มขัดของท่านไม่ต้องพกไปด้วย Why would Jesus say that? That sounds foolish. Why would you not bring money for a long journey? เดี๋ยวทำไมพระเยซูคริสต์พูดแบบนี้มันเป็นการดูเหมือนว่าเป็นเรื่องปัญญาอ่อนนะมันดูเป็นเรื่องที่โง่มากคือไม่มีการเตรียมอะไรไปเลยเหรอแบบว่าให้เอาสักเหรียญหนึ่งไม่ได้หรือไงเนี่ย It's because he already knows that when you release the Holy Spirit in the places that you're going, that others will release their finances.เพราะพระเจ้าอยากจะสำแดงให้คุณเห็นจัดการจัดเตรียมอันยิ่งใหญ่ที่มาจากพระเจ้าถ้าพระเจ้าบอกให้คุณพกสิ่งนี้ไปไม่พกสิ่งนี้ไปทำตามนั้นตามที่พระเจ้าบอกคุณ
และเมื่อคุณไปถึงที่นั่นสถานที่อย่างนั้นที่พระเจ้าเรียกให้คุณไปจริงเมื่อคุณปลดปล่อยอาณาจักรของพระเจ้าตามการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์จะสำแดงให้คุณเห็นการจัดเตรียมเองเลยว่าพระองค์ทรงจัดเตรียมทุกอย่างไว้ที่นั่นเรียบร้อยแล้ว That the chains are going to break over people's hearts in the financial world. นี่แหละสิ่งที่เรียกว่า sorry say it again hold that the chains that are over people's hearts that poverty spirit's going to break และนี่แหละเมื่อคุณเชื่อวางใจในพระเจ้าในการจัดเตรียมของพระองค์นั่นคือการที่คุณเริ่มมีชัยเหนือวิญญาณแห่งความยากจนแล้ววิญญาณแห่งความยากจนจะไม่มีสิทธิ์ที่จะมาควบคุมพฤติกรรมของคุณในการดำเนินชีวิตเพราะคุณเชื่อในการจัดเตรียมของพระเจ้า Think of it like this when the presence of the Holy Spirit enters a room ลองจินตนาการนะผมลองคิดดูการทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์หนาแน่นมากในห้องนี้ People's teaching gifts start to come outของประธานการสอนมีการปลดปล่อยออกมา And you'll hear people prophesy และถ้อยคำการเผยพระชนะในห้องประชุมนั้นก็ออกมาด้วย And you'll hear tongues and the interpretations of tongues โอ้บางคนแบบโอ้โหมีการแบบว่าเผยพระชนะเป็นภาษาแปลกๆและอีกคนนึงก็แปลภาษาแปลกๆ And you'll see gifts of healing and gifts of faith โอ้มีอีกคนนึงพระเจ้าเคลื่อนเขาในการวางมือรักษาโรค How come we in the body don't believe that you're going to see gifts of generosity ถ้าเกิดว่าของประธานต่างๆมันสำแดงออกมาทั้งการสอนการเผยพระวจนะการรักษาโรคมันมาขนาดนี้อย่าลืมนะว่าขอประทานการให้การแจกจ่ายการแบ่งปันมันก็มีเหมือนกันทำไมคุณถึงคิดว่าขอประทานการสอนการเผยพระวจนะการวางมือรักษาโรคมันจะออกมาแต่ทำไมคุณถึงไม่เชื่อว่าขอประทานการให้การแจกจ่ายทำไมคุณไม่เชื่อว่ามันจะออกมาบ้างล่ะ Why do we view money in the flesh and not think that it's a spiritual gift that people releaseทำไมคุณถึงเมื่อเวลาคุณพูดถึงเรื่องการเงินทำไมคุณต้องไปคิดถึงเรื่องอะไรที่มันเป็นเนื้อหนังด้วยทั้งที่จริงๆแล้วของประทานการให้มันเป็นของประทานจากพระเจ้าด้วยเหมือนกัน Jesus says do not take money in your money belt มันแปลว่าอะไรที่พระเยซูคริสต์พูดกับสาวกว่าอย่าเอาเหรียญทองคำเหรียญเงินเหรียญทองแดงไว้ในเข็มขัดอย่าเอาสาวกทั้งหลายเอ๋ยอย่าพกติดตัวไปด้วย Could you read verse 11 and through 13ข้อ11ถึงข้อที่13นะครับมัทธิวบทที่10ข้อ11ถึง13เมื่อท่านทั้งหลายมาถึงเมืองใดหรือหมู่บ้านใดจงสืบดูว่าใครเป็นคนเหมาะสมในที่นั่นแล้วจงไปอาศัยกับคนนั้นจนกว่าจะจากไปขณะเมื่อขึ้นบ้านเขาจงให้พรแก่บ้านนั้นถ้าบ้านนั้นสมควรรับพรก็ให้สันติสุขของพวกท่านอยู่กับบ้านหลังนั้นแต่ถ้าบ้านนั้นไม่สมควรได้รับพระพรก็ให้สันติสุขนั้นกลับขึ้นมาสู่พวกท่านอีก I have a question for you when did Jesus do thisผมมีคำถามสำหรับพวกคุณครับพระเยซูคริสต์ทำสิ่งนี้เมื่อไหร่ครับ When did Jesus find someone worthy and enter his house พระเยซูคริสต์รู้ได้ยังไงว่าบ้านนี้สมควรได้รับการปลดปล่อยจากพระเจ้าแล้วเข้าไปหาบ้านนั้น I want you to go to Luke 19 Luke chapter 19 right Yes Okay มันอยู่ที่ลูกาบทที่19 Zacchaeus Yes Okay เรื่องของ Zacchaeus นะครับถ้าพี่น้องจำได้ Could you read 1 through 4ขออ่านนะครับเรื่องพระเยซูกับ Zacchaeusลูกาบทที่19ข้อ1ถึงข้อที่4พระเยซูเสด็จเข้าไปในเมืองเยเรโคและกำลังเสด็จผ่านไปตามทางมีชายคนหนึ่งชื่อซักเคียสอยู่ที่นั่นเขาเป็นนายด่านเก็บภาษีและเป็นคนมั่งมีเขาพยายามจะดูว่าพระเยซูคริสต์เป็นใครแต่มีคนมากมายเขาจึงมองไม่เห็นเพราะเขาเป็นคนที่เตี้ยเขาจึงวิ่งไปข้างหน้าปีนขึ้นต้นมะเดื่อเพื่อที่จะได้มองเห็นพระองค์เพราะว่าพระองค์กำลังจะเดินผ่านทางนั้น So it says a couple things about Zacchaeusนี่คือสิ่งที่จะอธิบายในเรื่องของซักเคียสที่เป็นคนเก็บภาษีในตอนนั้น That he was rich ใช่เขารวย That he was a tax collector so he didn't have much stature in that society เขาเป็นนายด่านเก็บภาษีแปลว่าเขาก็น่าจะมีฐานะในระดับหนึ่งในสังคมในสังคมนั้น But most importantly he was hungry for God he was hungry for Jesus แต่สิ่งที่สำคัญที่เราควรจะมองข้ามในจุดนี้เข้าไปคือหัวใจของซักเคียสหิวกระหายพระเยซูคริสต์จริงๆ Zacchaeus and people like Zacchaeus is the harvest that Jesus is talking about คนอย่างซักเคียสเนี่ยที่พระเยซูคริสต์พูดถึงในการที่จะไปเก็บเกี่ยวทุ่งนาซักเคียสเป็นหนึ่งในข้าวในทุ่งนานั้นที่พระเยซูคริสต์ให้ปรารถนาที่จะไปเก็บเกี่ยวด้วยโอเค Could you read verse 5ข้อที่5นะครับได้บอกว่าเมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จมาถึงที่นั่นพระองค์ทรงแงนหน้าดูซักเคียสที่ต้นไม้แล้วตรัสว่าซักเคียสเอ๋ยจงรีบลงมาเพราะว่าวันนี้เราจะต้องพักอยู่ในบ้านของท่าน So Jesus says I must stay at your house อ่านใหม่นะครับผมพระเยซูคริสต์ตรัสว่าวันนี้เราจะต้อง
ต้องนะครับต้องพักอยู่ในบ้านของท่าน What Jesus is saying to Zacchaeus is that your society doesn't think you're worthy but I think you're worthy พระเยซูคริสต์พูดกับซักเคียสเป็นไงว่าซักเคียสเรารู้ว่าท่านถูกต่อต้านจากสังคมจากชุมชนในฐานะของท่านเหมือนกับท่านเป็นคนคดโกงอะไรประมาณนั้นแต่พระเยซูคริสต์บอกว่าเราเห็นสิ่งที่แตกต่างจากที่คนเหล่านั้นมอง This is this idea that when you go to cities by the Holy Spirit he's going to lead you to people that are worthy คุณเห็นไหมพระเยซูคริสต์ไม่ได้พึ่งสติปัญญาตัวเองในการมองคนเลยว่าอันนี้ควรได้รับพรจากพระเจ้าหรือว่าไม่ควรได้รับพรจากพระเจ้าพระองค์ทรงมองลึกในฝันญาณพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเปิดเผยเองว่าใครกันคือคนที่หิวกระหายพระเจ้าที่แท้จริงที่สมควรได้รับอาณาจักรพระเจ้าไปปลดปล่อยที่นั่น And they may have different occupation ที่แบบว่าต่างกันไปหลากหลายกันไป But you'll know they're worthy because they'll be hungry for God แต่คุณจะรู้ได้ยังไงว่าคนเหล่านั้นสมควรได้รับอาณาจักรของพระเจ้าคุณต้องพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการที่ทำให้คุณเห็นว่าคนเหล่านั้นหิวกระหายพระเจ้าจริง And they will receive you with joy เมื่อคนเหล่านั้นเป็นคนที่หิวกระหายพระเจ้าจริงๆเขาจะเปิดรับผู้คนจากอาณาจักรพระเจ้าอย่างง่ายดาย Could you read verse 8 and 9ข้อที่8ถึงข้อที่9นะครับผมส่วนซักเคียสนั้นยืนขึ้นทูลพระเจ้าว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรัพย์สิ่งของของข้าพระองค์ข้าพระองค์ยอมให้คนยากจนครึ่งหนึ่งและถ้าข้าพระองค์โกงผู้ใดข้าพระองค์ยอมคืนเขา4เท่าพระเยซูคริสต์ตรัสกับเขาว่าวันนี้ความรอดมาถึงบ้านนี้แล้วเพราะคนนี้เป็นลูกของอับราฮัม You see when Jesus restored that man เห็นไหมว่าพระเยซูคริสต์กำลังทำการรื้อฟื้นเขากับพระเจ้า He didn't prophesy พระเยซูคริสต์เผยพระวจนะให้เขาด้วยท่านสังเกตดีๆ It doesn't say that he spoke in tongues มันไม่ได้บอกว่าพระเยซูคริสต์ก็พูดภาษาแปลกๆให้เขา But he released his spiritual gift พระองค์กำลังปลดปล่อยของประทานฝ่ายวิญญาณให้ออกมา He was generous to the poor พระองค์you mean Jesus or Zacchaeus Zacchaeus was generous to the poor พระเยซูคริสต์ทรงตรัสได้ว่า Zacchaeus เป็นคนที่มีใจกว้างขวางต่อผู้คน So that's what I'm hearingนี่คือสิ่งที่ผมได้ยิน For some of you สำหรับคุณบางคนในห้องนี้ And I want you to know if finances are something that are holding you back from a call of God สำหรับคุณบางคนถ้าการเงินในชีวิตถ้าการเงินในชีวิตของคุณกำลังถ่วงคุณไม่ให้ไปตามพระประสงค์ของพระเจ้า Believe that he has someone worthy for you จงเชื่อเถิดว่าพระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมให้คุณแล้วเรียบร้อยไม่ว่าจะผ่านคนไหนไม่ว่าจะผ่านใครก็ตามที่พระเจ้าทรงเจิมตั้งไว้ในเรื่องนี้ It's going to release blessing for you สำหรับผู้ที่รู้สึกว่าการรับใช้พระเจ้าคุณจะมีประเด็นเรื่องการเงินที่ถ่วงนั้งเอาไว้จงไปตามเสียงของพระเจ้าต่อไปเพราะพระเจ้าจัดเตรียมคนที่มีของประทานในการให้สำหรับคุณด้วยเหมือนกัน It's going to take you and provide for you และคนเหล่านี้แหละที่พระเจ้าจะปลดปล่อยการจัดเตรียมของพระองค์ผ่านชีวิตของพวกเขาBecause you're releasing what the Holy Spirit's put in you. เพราะว่าคุณต้องเข้าใจว่าของประทานการให้นั้นมันเป็นของประทานที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ใส่ในพวกเขา And you better believe the Holy Spirit is going to release what He, the Holy Spirit, has put in those people. He's going to release the spirit of generosity. และสำหรับคนที่มีของประทานในการให้นั้นเช่นเดียวกันถ้าเขาเข้าใจอาณาจักรของพระเจ้าเขาจะฟังเสียงพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการให้ด้วยเขาจะไม่คิดเองเขาจะฟังเสียงพระเจ้าในการหว่านในการให้ไปสู่ผู้คนที่พระเจ้าบอกให้จัดเตรียมให้เขา Just as you've been freely given the gifts that you've been given to release for the kingdom นี่แหละอีกหนึ่งของประทานที่ปลดปล่อยเพื่ออาณาจักรพระเจ้าด้วย So have those people that Jesus has prepared for you to meet นั่นคือผู้คนที่พระเจ้าจัดเตรียมให้สำหรับคุณหลายๆคนเพราะฉะนั้นทุกคนต้องเข้าใจแบบเดียวกันว่าทุกๆของประทานนั้นเมื่อคุณรับจากพระเจ้ามาเปล่าๆจงให้ไปเปล่าๆ I know I've heard stories from Rob and from others of this happen and I've heard it happening in Thailand ผมได้ยินเรื่องราวในประเทศไทยต่างๆไม่ว่าจะผ่านทางคนนั้นคนนี้ where people let Rob have meetings in Thailand at certain places and gave him access to certain thingsเรื่องต่างๆผมก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับอาจารย์ร็อบด้วยเหมือนกันกับสิ่งต่างๆในประเทศไทย Because he was releasing his gift. He was releasing the presence of the Holy Spirit.
ตอนนี้เป็นตอนเวลาที่พระเจ้ากำลังปลดปล่อยของประทานปลดปล่อยการเจิมแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาถึงคนมากมาย And with that release, other people started releasing their gifts. And now, other people released their gifts. And then, not only the spiritual gifts started getting released, but the financial and the monetary gifts started getting released as well.ถูกต้องเราอาจจะคุ้นชินกับของประทานต่างๆที่เรามักจะเห็นเป็นประจำในงานประชุมในงานฟื้นฟูต่างๆในสิ่งเหล่านั้นแต่ในเวลานี้พระเจ้ากำลังจะบอกว่าพระองค์กำลังจะทำให้ของประทานการให้นั้นมีส่วนมากขึ้นในอาณาจักรของพระเจ้ามากขึ้นด้วย I'm gonna close in prayer Father God ผมจะปิดด้วยการอธิษฐานครับพระเจ้าพระบิดา Lord we just ask right now เราขอต่อพระองค์ณเวลานี้ that spirit that's been over that causes us to question what you're telling usข้าแต่พระเจ้าพระบิดาและด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าที่ทรงอยู่ในพวกเขาขอเจิมพวกเขาปากและลิ้นของพวกเขา and causing us to think twice and ask if it's really possible what you have for us เราขอทูลถามตอบพระองค์ว่าสิ่งนี้มันเป็นไปได้หรือไม่ในทางของพระองค์ we rebuke that spirit right now in your name สิ่งใดก็ตามที่ทำให้เราสงสัยนั้นที่เอาแต่พูดกับเราว่าเฮ้ยมันจะเป็นไปได้หรือมันจะเป็นไปได้หรือเราขอต่อต้านวิญญาณเหล่านั้นเราไปขอเชื่อความสงสัยในวิญญาณเหล่านั้น and we believe that you already have provision and you already have resources ready for us ผมเชื่อว่าพระองค์ทรงจัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างไว้อย่างดีแล้วไม่ว่าจะเป็น resource หรือทรัพยากรไหนก็ตามพระองค์ทรงจัดเตรียมเรียบร้อยแล้วสำหรับงานภารกิจของพระองค์ where we're going ในทุกที่ที่พระองค์ทรงส่งคนของพระองค์ไปThat you have worthy people that are there to help us. มีคนมากมายที่คู่ควรต่อการได้รับอาณาจักรของพระเจ้าที่เราจะไปปลดปล่อยให้กับพวกเขา And Lord, you're going to partner us with them to increase your glory in Thailand. และเราจะร่วมกันเก็บเกี่ยวผู้คนเหล่านั้นเพื่อเขาเหล่านั้นจะมาร่วมกับเราทั้งหลายทุกคนเป็นครอบครัวเดียวกันและอาณาจักรของพระเจ้าจะถูกปลดปล่อยไปอย่างมากขึ้น And to grow your kingdom in every town that you lead us.และเพื่ออาณาจักรของพระเจ้าจะเติบโตในทุกๆเมืองในประเทศนี้ We thank you for your provision right now in the name of Jesus เราอยากจะขอวางใจพระองค์และเชื่อในการจัดเตรียมอย่างเหนือธรรมชาติที่มาจากพระองค์เท่านั้นอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้า And we speak your blessing over our lives และเช่นเดียวกันเราขอเป่าประกาศพระพรที่มาจากพระองค์อยู่เหนือชีวิตของประชากรของพระองค์ทุกคน Jesus name Amen ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า Amen That's what I haveAmen. Thank God. Amen. That was really good. นั่นเป็นถ้อยคำที่เจ๋งมากๆดีมากๆ I can feel the peace as he's releasing. ผมสัมผัสได้ถึงสันติสุขของพระเจ้าอย่างมากเมื่ออาจารย์โป๊ปลดปล่อย You have named him the right name. อาจารย์สันติสุข is the right name for you. ใช่รู้สึกว่าชื่อไทยของคุณเป็นชื่อที่ถูกต้องแล้วคุณชื่อไทยว่าสันติสุขเพราะว่าคุณปลดปล่อยสันติสุขจริงๆครับ As he was sharing about Zacchaeus. ตอนที่โป๊แบ่งปันเรื่องซักเคียสYou know, I love that story of what happened with Zacchaeus. ผมชอบเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับซักเคียสมากในตอนนี้ And Jesus said, I have to come to your house. พระเยซูคริสต์บอกชัดเจนเลยนะว่าซักเคียสเราต้องพักอยู่ในบ้านของท่านวันนี้ And after Jesus came to his house. และพอพระเยซูคริสต์เข้าไปในบ้านซักเคียสปั๊บ He fully repented. ซักเคียสกลับใจเองเลย He repented about how he saw his life and how he saw money, how he saw everything.ยังไม่ได้สอนอะไรเลยนะครับแต่ซักเคียสเลือกที่จะกลับใจเองทั้งหมดเลยว่าเฮ้ยมุมมองการเงินอะไรต่างๆที่เขามีเฮ้ยมันไม่ใช่ดีกว่าฉันต้องกลับใจใหม่ Because Jesus saw him as special enough to come to his house เพราะว่าพระเยซูคริสต์มองซักเคียสด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าคนคนนี้คือคนที่คู่ควรในอาณาจักรพระเจ้าเพราะเข้าอยู่กับหายพระเจ้าจริงๆ And after encountering Jesus coming to his house และลองคิดดูพอซักเคียสได้เผชิญหน้ากับพระสิริของพระเจ้าเผชิญหน้ากับพระเยซูคริสต์Zacchaeus was willing to change his whole life and completely repent. เขาไม่ได้ถูกบังคับให้กลับใจแต่ซักเคียสเมื่อเจอการทรงสถิตของพระเจ้าจริงๆปั๊บเขาอยากกลับใจเอง So what I saw when Pope was saying that สิ่งที่ผมเห็นตอนที่อาจารย์โป๊ปได้พูดก็คือ was that was a real story that happened when Jesus was there, right? นี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ใช่ไหมในตอนนั้น But now และตอนนี้ล่ะ How does Jesus come to our house? พระเยซูคริสต์มาที่บ้านของคุณยังไง By the Spirit of Jesus.พระองค์เสด็จมาหาคุณด้วยการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ And you're the house คุณทั้งหลายทุกคนนี่แหละคือบ้านหลังนั้นคุณทั้งหลายทุกคนนั่นแหละคือวิหารหลังนั้น And when Jesus sees us as special enough to come to our house คุณต้องเห็นในจุดนี้พระเยซูคริสต์มองซักเคียสยังไง
พระองค์ก็มองคุณแบบนั้นพระองค์ทรงมองคุณว่าคุณเป็นคนที่คู่ควรที่จะรับอาณาจักรพระเจ้า He comes to us พระองค์เลยเสด็จมาหาคุณ And fills us with his presence และเติมเราทั้งหลายทุกคนด้วยการทรงสถิตของพระเจ้า He comes to our house พระองค์เสด็จมาที่บ้านของเรา And we're so overwhelmed by that goodness and that blessing และเมื่อคุณถูกท่วมท้นด้วยความรักอันยิ่งใหญ่โอ้โหความดีงามของพระองค์พระสิริของพระองค์ That we're willing to change everythingนั่นแหละคือจุดที่พอเราสัมผัสตรงนี้จากพระเจ้าปั๊บเราจึงเริ่มที่จะแบบว่าเฮ้ยพระเจ้าสิ่งไหนที่มันไม่ถูกต้องข้าพระองค์อยากจะกลับใจให้หมดทุกด้านเลย change how we see everything กลับใจจากมุมมองที่เรามองสิ่งต่างๆในโลกนี้สถานการณ์ต่างๆในโลกนี้ and even how we see money รวมไปถึงมุมมองเรื่องเงินด้วย and how we think about money และรวมไปถึงการคิดเกี่ยวกับเรื่องเงินด้วย completely change เปลี่ยนแปลงไปเลยโดยพระเยซู because Jesus thought we were special enough to come to our houseเพราะว่าพระเยซูคริสต์มองเห็นว่าทุกๆคนที่นี่คุณผู้ควรพอที่จะอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าคุณผู้ควรพอที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จเข้าไปหาคุณ And we see the value of his friendship และเมื่อเราเห็นความล้ำค่าของการที่พระองค์ทรงเรียกเราว่าเป็นมิตรสหาย His presence his glory เมื่อเราเห็นความล้ำค่าของพระสิริและการทรงสถิตของพระเจ้า And that's more valuable than anything else เมื่อเราเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันล้ำค่าเกินกว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้ It starts with us when Jesus comes to our house that we change everythingมันเริ่มต้นจากการที่พระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาหาเราก่อนเพราะพระองค์เห็นว่าเราคู่ควรพอเราเห็นและได้รับสิ่งนั้นมาปั๊บเราจึงอยากที่จะกลับใจเองและอยากจะกลับใจจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของโลกนี้ให้เป็นอาณาจักรของพระเจ้าพระพรที่แท้จริงในพระนัดสัญญาใหม่คืออะไรพระพรที่แท้จริงคือการได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์นี่แหละ And then he now I believe many people are going to be sent out like Paul just saidเหมือนที่อาจารย์โค้ได้บอกผมเชื่อเหมือนกันปีนี้จะเป็นปีที่หลายๆคนจะถูกส่งไปยังเมืองต่างๆจังหวัดต่างๆแตกต่างกันไป I was in Balao Sunday morning and I saw a bird cage and the top of the cage came off and birds just started flying everywhere วันอาทิตย์ที่ผ่านมาตอนผมอยู่ที่แม่ลาวร่มพระคุณนะครับผมเห็นภาพนิมิตหนึ่งจากพระเจ้าเป็นภาพที่กรงนกถูกเปิดออกและนกทุกตัวที่อยู่ในกรงนั้นบินออกไปพลูกันออกไปด้วยเสรีภาพ And I knew God was saying in this time of growing in the glory in 2022 it's time for people to go out more and more ท่านคำของพระเจ้าที่บอกผมคือในปีนี้เป็นปีที่เราจะเติบโตมากขึ้นในพระสิริของพระเจ้าใช่ไหมแต่ในเวลาเดียวกันการที่คนเหล่านั้นจะเติบโตมากขึ้นในพระสิริคือการที่คนเหล่านี้ถูกพระเจ้าส่งไปในที่ต่างๆตามพระประสงค์ของพระองค์ด้วย So what's important is what Jesus said when he sent the 70 disciples outจำได้ไหมมีตอนหนึ่งที่พระเยซูคริสต์ทรงส่งสาวก70คนออกไป He said take no money with you พระเยซูคริสต์บอกกับ70คนนั้นว่าสาวกทั้งหลายไม่ต้องพกเงินไปด้วย Just go where I say go โฟกัสไปที่เสียงของพระเจ้าไปตามที่พระเจ้าบอกคุณไป Follow what I'm telling you to do ตามสิ่งที่พระเจ้าบอกคุณทุกๆอย่าง But when you go เมื่อคุณไป release your peace ปลดปล่อยสันติสุขของอาณาจักรพระเจ้าไปหาคนเหล่านั้น What does that mean แปลว่าอะไร That means if God's telling you to go somewhereถ้าพระเจ้าบอกให้คุณไปยังจังหวัดต่างๆบ้านเมืองต่างๆ He knows the revelation and the gifts that you move in พระองค์รู้ว่าพระองค์ใส่ของประทานให้คุณอะไรและพระองค์รู้ว่าบ้านเมืองนั้นต้องการของประทานอะไรในการปลดปล่อย And he's sending you to places so they can receive him พระองค์จะส่งคุณไปในที่นั้นที่เขาพร้อมที่จะรองรับของประทานที่พระองค์ใส่ในคุณ So you just go wherever God says go เพราะงั้นคุณต้องวางใจในพระเจ้าและไปตามเสียงที่พระเจ้านำคุณไป But when you go you release your peaceเมื่อคุณไปคุณปลดปล่อยสันติสุขตามที่พระเจ้าบอกให้ปลดปล่อยไปตามของประทาน release the revelation and the gifts and the blessing to others ปล่อยการเปิดเผยสําแดงผ่านของประทานที่คุณมีปลดปล่อยพระพรของพระเจ้าไปสู่ที่นั่น because Christ in you the hope of glory is what you're carrying พระคริสต์ทรงสถิตในคุณนี่คือความหวังของพระสิรินี่คือความหวังของมนุษย์ว่าพระสิริของพระเจ้าจะปกคลุมในโลกนี้ไม่ว่าคุณไปที่ไหนคุณจะปลดปล่อยพระสิริที่นั่น and if God's sending you ถ้าพระเจ้าเป็นคนส่งคุณไป he's sending youแปลว่าพระเจ้ามีการอะไรบางอย่างให้คุณ so he can move through you พระองค์ส่งคุณไปและพระองค์ประสงค์ที่จะเคลื่อนผ่านคุณ so Jesus can come visit their house เพื่ออะไรเพื่อไม่ให้คุณเคลื่อนตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงบอกนั่นเป็นการที่คุณปลดปล่อยให้พระเยซูคริสต์เข้าไปอยู่ในบ้านหลังนั้นเรียบร้อยแล้ว so you release your revelation you release your gifts so Jesus can come visit their house คุณปลดปล่อยการเปิดเผยสำแดงปลดปล่อยของประทานตามที่พระเจ้านำให้คุณปลดปล่อยแล้วปล่อยให้พระเยซูคริสต์ได้เข้าไปทำงานในบ้านหลังนั้น That's what it means to release your peace นั่นคือความหมายของการปล่อยสันติสุข Because who is the Prince of Peace ใครกันคือองค์สันติสุขใครกันคือองค์สันติราช Jesus พระเยซูคริสต์เท่านั้น You're releasing him คุณปล่อยให้เขาได้เห็นพระเยซูคริสต์ And if they receive ถ้าเกิดคนเหล่านั้นรับ
and they are like Zacchaeus. They're no longer selfish. They change the way they think. ถ้าคนเหล่านั้นเป็นเหมือนซักเคียสที่แบบว่าโอ้เจอความดีงามของพระเจ้าทุกคนเขายินดีที่จะกลับใจกับทุกอย่าง and they value Jesus เมื่อเขาเห็นคุณค่าของพระเยซูคริสต์มากกว่าสิ่งอื่น and they help take care of him ใช่คนเหล่านั้นถ้าเกิดเขาเป็นมาจากพระเจ้าเขาจะปลดปล่อยของประทานของเขาเพื่อดูแลคนเหล่านั้นที่ปลดปล่อยอาณาจักรพระเจ้าด้วย instead คุณก็อยู่กับเขาต่อที่นั่นที่พระเจ้านำให้คุณอยู่ because they honored Jesus and they honored the person who เพราะว่า who brought Jesus เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาให้เกียรติพระเยซูคริสต์ในชีวิตของคุณและเขาให้เกียรติคนคนนี้ที่พระเยซูคริสต์ส่งมาด้วย But if God sends you somewhere แต่ถ้าพระเจ้าส่งคุณไปบางที่ and you release your gift and you release your peace คุณปลดปล่อยของประทานคุณปลดปล่อยสันติสุขของพระเจ้าแหลกเลย But they don't receive it แต่ถ้าคนเหล่านั้นไม่รับ and they don't take care เขาไม่สนใจชีวิตของพวกคุณเลย take your peace back พระเจ้าบอกว่าให้เอาสันติสุขกลับมา and go somewhere แล้วไปอีกที่นึงที่พระเจ้านำให้คุณไป it's not that they didn't receive you they didn't receive Jesus ไม่ได้แปลว่าการที่เขาไม่รับคุณนั้นไม่ได้แปลว่าเขาจะไม่รับพระเยซูคริสต์ so we've got to build a culture that's kingdom เราต้องการสร้างวัฒนธรรมในอาณาจักรพระเจ้าเท่านั้น so when God does send people to us ถ้าพระเจ้าส่งใครบางคนมาถึงพวกเรา that releases the anointing the revelation and the gifts of Jesus ที่ปลดปล่อยการเจิมอาณาจักรพระเจ้าของประธานที่มาจากพระเจ้าจริงๆ we honor that เราขอให้เกียรติคนเหล่านั้น and we take care of the people that God sends. และเรายินดีที่จะมีส่วนร่วมในการดูแลและช่วยเหลือคนเหล่านั้นที่พระเจ้าส่งมาด้วย And then when we go when God sends you. และเมื่อพระเจ้าส่งคุณบางคนไป There's a culture. มันจะมีวัฒนธรรมที่นั่น That understands the value of the presence of God. มันจะมีวัฒนธรรมในบางพื้นที่ที่เขาเข้าใจอาณาจักรพระเจ้า The value of the gifts of God. มันจะมีบางคนที่เข้าใจของประทานที่มาจากพระเจ้า The value of Jesus. จะมีบางคนที่เข้าใจความล้ำค่าของพระเยซูคริสต์ And I believe that's the cultureof the kingdom ผมเชื่อว่านี่คือวัฒนธรรมในอาณาจักรของพระเจ้า and it's breaking the religious thinking the religious culture นี่คือการเดินในอาณาจักรพระเจ้าโดยการทำลายกรอบต่างๆของวิญญาณศาสนา but I believe many in our family have many gifts and revelations that are needed even within our family ผมเชื่อว่าทุกคนในครอบครัวใน Kingdom Family ตอนนี้คุณทุกคนมีของประทานที่พระเจ้าใช้ได้ในอาณาจักรพระเจ้าเท่านั้นเลย and God's going to be sending different gifts to different cities and different places พระเจ้ารู้ว่าจังหวัดไหนเขตไหนต้องการของประทานอะไรและพระเจ้าเป็นคนเลือกเองว่าใครจะไปปลดปล่อยของประทานนี้ที่นั่น And if God sends us revelation and gifts of Jesus ถ้าพระเจ้าส่งเราไปผ่านการเปิดเผยแสดงผ่านของประทานต่างๆให้เราเคลื่อนไปที่นั่น We respond by saying yes and receiving it งานของเราคืออะไรตอบ yes กับพระเจ้าใช่เลยพระเจ้าโอเคจะ Also taking care of those that are releasing Jesus to us และใครก็ตามที่พระเจ้าส่งเขาเข้ามาหาเราเราก็ยินดีที่จะปลดปล่อยของประทานเราในการดูแลเขาด้วย And then we get more of Jesus นี่แหละเราจะเห็นพระเยซูคริสต์เด่นชัดมากขึ้นในทั่วทุกมุมในประเทศ And he can spread more throughout the country of Thailand และอาณาจักรของพระเจ้าจะแพร่ขยายไปทั่วประเทศไทย So I believe this is 2022 is a season ปี2022นี้ผมเชื่อว่ามันเป็นฤดูกาลนี้ That God's going to send many people out ที่พระเจ้าจะส่งคนผู้คุณหลายๆคนเนี่ยออกไปตามที่ต่างๆ and he's also you, maybe you won't go out แต่บางคนพระเจ้าก็ไม่ได้บอกให้คุณไปก็ไม่เป็นไร but God will send people to you แต่คุณบางคนที่พระเจ้าให้อยู่กับที่เฉยๆพระเจ้าจะส่งบางคนมาหาคุณด้วย to help build the kingdom เพื่ออะไรเพื่ออะไรมันเป็นไปได้ว่าที่พระเจ้าให้คุณอยู่นั้นมันมีการเขาเรียกว่าอะไรขาดการเจิมในของประทานบางอย่างพระเจ้าก็จะจัดเตรียมให้อีกคนนึงที่มีของประทานตามที่นั้นต้องการนั้นส่งมาที่คุณอยู่ Like right now we're a family we need all the gifts คุณสังเกตไหมว่าอาณาจักรพระเจ้าเนี่ยมีหลายจังหวัดใช่ไหมพี่น้องเราตอนนี้มีหลายจังหวัดแต่ละจังหวัดต่างก็ต้องการขอประทานอะไรบางอย่างที่เขาอาจจะยังขาดอยู่ I believe in Tak ผมเชื่อยกตัวอย่างอะไรดีตาก God knows what gifts are there right now พระเจ้ารู้ว่าที่ตากมีของประทานอะไรอยู่ที่นั่น But by the Spirit He's going to send people to Tak that have different gifts that are needed in Tak by the Spirit God's going to be speaking to people to go to Thak with gifts that Thak needs. และพระเจ้าก็รู้ว่าที่ตากเขาขาดของประทานอะไรและพระเจ้าจะพูดกับพี่น้องในอาณาจักรพระเจ้าอีกจังหวัดหนึ่งให้ไปที่ตากเพื่อเติมเต็มของประทานที่ยังขาด And when God releases what you need, เมื่อพระเจ้าส่งผู้คนไปให้พี่น้องที่จังหวัดตากที่เขายังขาดของประทานนั้นอยู่ And you receive it. เมื่อคุณรับคนเหล่านี้ได้เข้ามา You're receiving Jesus. คุณไม่ได้แค่รับคนนั้นแต่คุณรับพระเยซูคริสต์ที่มากับคนคนนั้นด้วย Jesus just came to your house นั่นแหละพระเยซูคริสต์เสด็จมาเยี่ยมเยียนบ้าน And then our heart is when Jesus comes to our house we repent and we make sure we take care และเมื่อพระเยซูคริสต์เมื่อคนของพระเจ้าได้เข้ามาเติมเต็มในส่วนนั้น
งานของพี่น้องที่พระเจ้าอยากให้อยู่ที่ตากนั้นคืออะไรคือการดูแลร่วมกันดูแลครอบครัวสมาชิกในครอบครัวคนนี้ทั้งชีวิตการเป็นอยู่ของเขาด้วยตอนนี้เขาอยู่ที่นั่นจังหวัดนั้นไปจังหวัดนี้คนในจังหวัดนี้จะไปจังหวัดนั้นพระเจ้าจะส่งคนไปในที่แตกต่างกันตามความต้องการของประธานที่นั่นที่พระเจ้ามันจะมีช่วงเวลาที่พระเจ้าจะส่งบางคนไปอีกที่หนึ่งบางคนพระเจ้าอาจจะให้เขาอยู่ที่เช่นแต่ key to the kingdom แต่กุญแจสำคัญในอาณาจักรพระเจ้าคือ is we learn what he just said เราต้องเรียนรู้ว่าพระเจ้ามีมุมมองในเรื่องนี้ยังไงวัฒนธรรมของพระเจ้าเป็นยังไงกับเรื่องนี้ that God's going to provide for everything พระเจ้าเป็นผู้จัดเตรียมทุกอย่างอย่างเพียงพอเสมอในทุกผ่านทุกๆของประธานเลย and we really can't trust him ให้เราวางใจในพระเจ้า 100% ทุกอย่าง we just have to hear God แต่ประเด็นสำคัญคืออะไรคุณต้องฟังเสียงพระเจ้าและไปAnd do what God tells us to do. ทำตามที่พระเจ้าบอกให้คุณทำไม่ใช่คิดเอง But we also, when God sends somebody to us, เพราะฉะนั้นสำหรับบางคนที่พระเจ้าให้คุณอยู่ที่เมื่อพระเจ้าส่งใครบางคนในอาณาจักรพระเจ้าให้เข้ามา When Jesus comes to our house, นั่นแหละพระเยซูคริสต์กำลังเสด็จเข้ามาบ้านของคุณ Through a revelation or a gift through somebody else, ผ่านการเปิดเผยสำแดงต่างๆที่พระเจ้าส่งเข้ามา Then we need to honor Jesus. เพราะฉะนั้นเราต้องให้เกียรติพระเยซูคริสต์ในชีวิตคนคนนั้นด้วยที่พระเจ้าส่งเขามาจากต่างจังหวัดและมาหาคุณที่จังหวัดนี้ Receive the gift.รับของประทานเขาที่คนในพื้นที่นั้นอาจจะขาดอยู่ But also take care of the person that God sent. และของประทานอะไรที่คุณมีคุณก็สามารถปลดปล่อยให้กับเขาได้ด้วยเหมือนกัน So that God's kingdom can spread and more. เพื่ออะไรเพื่อการเลี้ยงดูจะมาถึงกันและกันและเพื่ออาณาจักรของพระเจ้าจะขยายไปในทุกพื้นที่ในประเทศไทย So Jesus has come to our house personally. พระเยซูคริสต์เสด็จมาหาพวกคุณแต่ละคนเป็นการส่วนตัวด้วยในบ้านของพวกคุณแต่ละคนเลย And when he comes to our house personally. และเมื่อเขาเสด็จมาหาคุณIt changes how we see everything. เมื่อคุณเผชิญหน้ากับพระเยซูคริสต์จริงๆคุณจะกลับใจทุกอย่างเพื่อพระเจ้าเพราะคุณเห็นความล้ำค่าที่พระองค์ประทานให้คุณ It's the same thing when he comes to our family corporately. นั่นแหละเช่นเดียวกันเวลาที่พระองค์ทรงนำครอบครัวเราทั้งหลายทุกคนมาอยู่ร่วมกัน We sell everything we have so we can have the treasure in the land. เราจะเห็นพ้องต้องการในการที่เราจะสละทุกอย่างเพื่ออะไรเพื่อได้อาณาจักรของพระเจ้าที่เปรียบเสมือนกับขุมทรัพย์ที่ฝังอยู่ใต้ดิน Because the treasure in the land is more valuable than anything else we could have. เพราะว่าอาณาจักรของเจ้านั้นที่เปรียบเสมือนขุมทรัพย์ใต้ดินนั้นมันล้ำค่ายิ่งกว่าสิ่งต่างจนพ่อค้าคนนั้นยอมไปขายทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามีเพื่อได้ทรัพย์สมบัติที่ล้ำค่าที่สุดนั้น So in this new season God is bringing revelation so how we can move together in this new season. ในปีนี้ผมเชื่อว่าพระเจ้ากำลังเปิดเผยแสดงให้เราเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นว่าคงจะเคลื่อนยังไงในฤดูกาลนี้ในปีนี้ and changing culture พระองค์กำลังเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมอะไรก็ตามที่มันไม่ได้เป็นมาจากพระเจ้าให้เป็นอาณาจักรพระเจ้าทั้งหมด what an honor to be walking with God as family ผมอยากจะบอกคุณว่าผมเป็นเกียรติมากที่ได้เดินในอาณาจักรกับพระเจ้าที่ได้เดินกับพวกคุณทุกคนในครอบครัวนี้ he trusts us as his sons and daughters พระเจ้าทรงวางใจในตัวพวกคุณทุกคนในฐานะที่เป็นลูกชายและลูกสาวของพระเจ้า change the culture that's here now เราจะร่วมกันเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของโลกนี้ให้เป็นอาณาจักรพระเจ้าให้หมด To kingdom culture ให้เป็นอาณาจักรพระเจ้าเต็มรูปแบบ The culture of God นี่คือสิ่งที่เป็นมาจากพระเจ้า And that's what we're called to นั่นคือการทรงเรียกของเราทั้งหลายทุกคน Bring the culture of heaven to earth เราพระเจ้าทรงเรียกเราให้เอาแผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ So he's doing that step by step day by day by revelation พระองค์กำลังนำเราไปทีละสเต็ปทีละขั้นตอนวันต่อวันในครอบครัวของเราทุกคนเลย so thank you, Hope, เพราะงั้นขอบคุณอาจารย์โฮมากสำหรับปล่อยถ้อยคำนี้ Larry you have something Larry ครับ I want to emphasize something Hope said again ผมอยากจะลงลึกมากขึ้นในสิ่งที่โฮได้แบ่งปัน because I think it's the most important thing I've heard on a Zoom call in a long time ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ผมได้ยินถ้อยคำจากพระเจ้ามาเนิ่นนานแล้วใน Zoom call I meanAnd on all the Zoom calls I've been on. ผมหมายถึง Zoom call ทุกครั้งที่ผมมาร่วมและผมได้ยินสิ่งนี้ที่มันตกค้างในใจผมมานานแล้ว He said, if God sends you to a city, พระเจ้าบอกว่าเมื่อพระเจ้าทรงส่งคุณไปยังเมืองต่างๆ and you release your gift, เมื่อคุณปลดปล่อยของประทานการเปิดเผยสำแดงตามที่พระเจ้าให้คุณปลดปล่อยในจังหวัดนั้นบ้านเมืองนั้น whether it's prophecy or miracles or healings or whatever.ไม่ว่าคนเหล่านั้นจะปลดปล่อยการเผยพระชนะการรักษาการสำแดงอิทธิฤทธิ์ต่างๆที่มาจากพระเจ้า And you have faith to do that ให้คุณเคลื่อนสิ่งนี้ด้วยความเชื่อ
then have faith to believe that God has a person in that city to operate in the gift of generosity to bless you. และเมื่อคุณมีความเชื่อในการที่พระเจ้าเคลื่อนผ่านของประธานคุณขอให้คุณมีความเชื่อด้วยว่าเมื่อคุณต้องออกจากจังหวัดที่คุณอยู่ไปในที่ต่างๆที่พระเจ้าใช้ให้คุณไปพระเจ้าได้จัดเตรียมคนบางคนในจังหวัดนั้นที่เขามีของประทานในการให้และคนเหล่านี้แหละที่จะเป็นคนช่วยดูแลเรื่องจิตปาถะของคุณให้เป็นอย่างดีโดยที่คุณไม่ต้องกังวลกระวายเลย You have got to hear that คุณต้องเชื่อพระเจ้าในเสียงของพระองค์ Please hear that เพราะงั้นขอร้องทุกคนฟังเสียงพระเจ้าให้ชัดเจนเถอะ It will take away fear from you in going and it will take fear away from you about living in lackเพราะฉะนั้นเมื่อคุณเคลื่อนตามของประทานของคุณตามที่พระเจ้านำคุณไม่ว่าจะเป็นของประทานในการให้ก็ตามความกลัวต่างๆในโลกนี้มันจะถูกขจัดออกไปจากคุณมากขึ้นคุณจะไม่กังวลกระวายคุณจะไม่กลัวแต่คุณจะไว้วางใจและเห็นอาณาจักรพระเจ้ามากขึ้น Wherever God calls you he provides for you สำหรับคนที่พระเจ้าส่งคุณไปในจังหวัดนั้นจังหวัดนี้ไปหลากหลายที่จงเชื่อวางใจในพระเจ้าเถิดว่าพระเจ้าทรงจัดเตรียมทุกอย่างให้คุณในสถานที่นั้นแล้ว God is not stingy and God is not poorพระเจ้าไม่ได้ขี้เหนียวพระเจ้าไม่ได้เป็นผู้ที่ยากจน I want you to get this in your heart tonight that wherever God sends you he provides for you ผมอยากให้ถ้อยคำนี้ฝังลึกลงไปในหัวใจคุณเพื่อลบคำโกหกของมารให้หมดจงเชื่อวางใจในพระเจ้าว่าเมื่อพระเจ้าใช้คุณไปอยู่ในที่ไหนก็ตามพระเจ้าจัดเตรียมให้คุณเรียบร้อยแล้วจงไปเถิด If you believe that receive it right now in the name of Jesus ถ้าคุณเชื่อในถ้อยคำนี้รับเอาเดี๋ยวนี้เลยรับเอาในนามพระเยซูคริสต์เจ้าDon't wait. Do it right now. ไม่ต้องรอการคอนเฟิร์มจากมนุษย์เชื่อในถ้อยคำของพระเจ้าแล้วลุยกับพระเจ้าเลย In the name of Jesus, receive it. ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าผมขอเป่าประกาศ The provision of God. การจัดเตรียมของพระเจ้า The blessing of the Lord that makes rich and adds no sorrow to it. พระพรของพระเจ้าล้ำค่าและมั่งมียิ่งกว่าทุกสิ่งต่างๆในโลกนี้ Receive it now. รับเอาจากพระองค์ณเวลานี้And know that God goes before you and prepares the way. และให้คุณเชื่อเสมอว่าก่อนที่คุณจะไปถึงสถานที่นั้นบ้านเมืองนั้นพระเจ้าไปรอคุณที่นั่นเรียบร้อยแล้ว Jesus knew Zacchaeus was in the city before he ever went to the city. คุณรู้ไหมซักเคียสอยู่ที่เมืองเยริโคแต่ก่อนที่พระเยซูคริสต์จะเดินทางถึงเมืองเยริโคนั้นพระเยซูคริสต์รู้จักซักเคียสตั้งแต่แรกแล้วก่อนที่พระองค์จะเข้าเมืองเยริโคIn his presence called Zacchaeus to release the gift of God in him. และเป็นเพราะการทรงสถิตของพระเจ้าที่ซักเคียสได้รับเขาจึงเข้าใจและเขายินดีที่จะปลดปล่อยของประธานการให้เพื่อดูแลพระเยซูคริสต์และสาวกของพระองค์ Let 2022 be the year that you know. ขอให้ปี 2022 นี้เป็นปีที่เราจะเข้าใจลึกขึ้นถึงเรื่องนี้ในอาณาจักรของพระเจ้า God is not stingy. พระเจ้าไม่ได้ขี้เหนียว God is not poor. พระเจ้าไม่ได้ยากจนAnd God will provide for you. พระเจ้าเป็นผู้จัดเตรียมทุกอย่างให้คุณเมื่อคุณตามเสียงของพระองค์ Exceedingly abundantly beyond all you ask or think. และนี่คือชีวิตที่ครบบริบูรณ์ในฝ่ายวิญญาณยิ่งกว่าที่คุณจะจินตนาการได้ In the name of Jesus, Amen. ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า Amen. Glory to God. ถวายพระสิริแด่พระเจ้านะ You know, in the midst of this new season.คุณรู้ไหมท่ามกลางสถานการณ์ณปัจจุบันนี้ God is releasing fresh revelation and fresh rest พระเจ้าปลดปล่อยการเปิดเผยแสดงที่ลึกขึ้นและปลดปล่อยการพักสงบที่ลึกขึ้นด้วย You know I watched at the end of December all of us we were digging deeper in December จำได้ไหมเดือนที่แล้วธันวาคมถ้อยคำที่มาถึงเราคือลงลึกกับพระเจ้าในทุกๆเรื่อง All of us including me we were in a refiner's fire ไม่ใช่แค่พวกคุณบางคนทุกคนเลยแม้กระทั่งตัวผมด้วยเหมือนกันที่ต้องลงลึกและหลายๆคนเหมือนกับรู้สึกเหมือนว่าโดนไฟถลุงแรกของพระเจ้าเผาแรงเลยอะไรที่ไม่ได้เป็นมาจากพระเจ้าเหมือนคุณโดนเผาแรงเลย And during that time there were impurities coming to the top that God was scraping off นั่นแหละครับมันเป็นไฟถลุงแรกที่หลอมละลายทองคำเพื่อเอาตะกอนต่างๆที่ไม่ใช่ทองคำออกไปเหลือแต่ทองคำบริสุทธิ์นี่คือช่วงเดือนธันวาคมที่หลายๆคนถูกไฟของพระเจ้าเผาแรง As we've stepped into 2022เมื่อเราได้ก้าวเข้าสู่ปี2022ปีนี้There's a deeper growing in the glory. ตอนนี้พระเจ้าประกาศถ้อยคำมาแล้วให้เราเติบโตขึ้นลึกขึ้นในพระสิริของพระองค์ He's releasing fresh revelation. พระองค์กำลังเทการเปิดเผยสำแดงที่สดใหม่ยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนมาให้คุณ New things we didn't see before. สิ่งใหม่ที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนด้วย
And he's also releasing a deep rest. และในเวลาเดียวกันพระเจ้าปลดปล่อยการพักสงบในพระองค์ที่ลึกขึ้นกว่าเดิมด้วย Even if there are storms around, you can rest in the storm. แม้ว่าพายุกระหน่ำรอบข้างที่เอาแต่บอกคุณว่ามันจะมีการจัดเตรียมหรือมันจะมีการเพียงพอหรือแต่พระเจ้าบอกให้คุณได้เรียนรู้ในการพักสงบกับพระเจ้าและเชื่อในการจัดเตรียมของพระองค์ So the refining fire time and the digging deeper in December time is over now.ในช่วงเดือนธันวาคมที่คุณลงลึกกับพระเจ้าในทุกๆทางช่วงเวลาที่คุณโดนไฟถลุงแร่ในฤดูกาลนั้นเผาผลาญคุณมันได้จบแล้วในเดือนธันวาและในเวลานี้พระเจ้ากำลังขุดคุณให้ลึกขึ้นในพระสิริของพระองค์ในความรักในหัวใจพระบิดาให้คุณมากขึ้นด้วยเพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงสำหรับตลอดปี2022ได้เวลาที่เราจะต้องเดินแบบก้าวจริงๆแล้วก้าวจริงๆไม่หยุดอยู่กับที่แล้วก้าวไปกับพระเจ้าจริงๆ Trust the revelation that you need will be there when you need it และทุกๆก้าวที่คุณเดินให้วางใจในการจัดเตรียมของพระเจ้าวางใจว่าเมื่อคุณไปถึงก้าวนั้นข้างหน้าคุณแล้วการจัดเตรียมของพระเจ้าก็รอคุณอยู่แล้ว Trust the finances will be there when you need it วางใจแม้กระทั่งเรื่องของการเงินว่าพระเจ้าทรงจัดเตรียมให้คุณอย่างเพียงพอเกินพอได้สำเร็จ The wisdom from God will be there when you need itและเชื่อวางใจในพระเจ้าว่าขณะที่คุณไปอยู่ที่นั่นคุณอาจจะเผชิญปัญหาแต่พระเจ้าได้เตรียมสติปัญญาของพระองค์ในการแก้ปัญหาที่นั่นแล้ว In this time of growing the glory is also the time to fully walk and live and rest ในขณะที่เรากำลังเดินและเติบโตมากขึ้นในพระสิริของพระเจ้ามันเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่พระเจ้าปรารถนาให้คุณพักสงบกับพระเจ้าแบบลงลึกขึ้นด้วยพักสงบกับทุกเรื่องโดยไม่มีความกังวล And it's time เป็นเวลานี้แล้ว Right now เวลานี้The things we learned at the end of last year. สิ่งที่เราได้เรียนรู้เมื่อปลายปีที่แล้ว can now carry us into this year. อะไรก็ตามที่เราอาจจะเคยเข้าใจมาในฤดูกาลเก่าเราไม่สามารถพกมาในฤดูกาลใหม่ได้ถ้าเกิดว่าพระเจ้าปรับเปลี่ยนมันไปแล้วเรียบร้อยเราต้องอยู่ในฤดูกาลใหม่ที่พระเจ้าจัดเตรียมให้เท่านั้น This 10 years, the 100 year prophecy. This 10 years, Bob Jones prophesied that this would be a year of rest. Or 10 years of rest. ปี2020ถึง2029นี้ตลอดเวลา10ปีนี้บ๊อบโจนส์ผู้เผยพระชนะระดับโลกได้เผยเรียบร้อยแล้วว่า10ปีนี้เป็น10ปีแห่งการพักสงบในพระเจ้า This 10 years is God teaching us how to truly rest in God 10ปีนี้จะเป็น10ปีที่พระเจ้าเน้นย้ำการพักสงบของพระเจ้าตลอด10ปีให้คุณได้ลงลึกกับการพักสงบในพระเจ้ามากขึ้นและมากขึ้น And He's teaching us how to do that step by step และพระเจ้ากำลังสอนเราให้เรียนรู้ในการพักสงบกับพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นในทุกๆวันในทุกเวลา But what he said was this Bob Jones when he prophesied ตอนที่บ๊อบโจนส์เผยพระชนะถ้อยคำนี้เขาเผยอย่างนี้ He says I've never that God's never had a people that would just rest in Him and let Him rest in them God never has never had a people that would truly rest never ในช่วงเวลาทศวรรษก่อนหน้านี้พระเจ้ายังไม่ได้เปิดเผยสำแดงเรื่องการพักสงบที่ลึกระดับนี้ในผู้คนเลย But 2020 to 2029 he is going to teach his people how to do that แต่ปี2020ถึง2029นี้ผู้คนจะเรียนรู้ในการพักสงบในพระเจ้าและเรียนรู้ที่จะให้พระเจ้าพักสงบในพวกเขาด้วยต่างฝ่ายต่างพักสงบต่อกันและกัน And that's the revelation that's coming to all of us to learn and grow in that นี่คือการเปิดเผยแสดงที่พระเจ้าจะเทลงมาเรื่องการพักสงบที่แท้จริงในอาณาจักรพระเจ้าตลอด10ปี And it's to the ability that we learn how to restและสำหรับอะไรต่างๆที่เราเรียนรู้ในการพักสงบกับพระเจ้านั้น is also how we grow in glory แม้ว่าเราจะเรียนรู้ในการพักสงบกับพระเจ้าที่ลึกขึ้นแต่ในเวลาเดียวกันเราก็จะเติบโตมากขึ้นในพระสิริของพระเจ้าด้วย is when we just rest in God เมื่อเราเรียนรู้ที่จะพักสงบในพระเจ้าจริงๆ His glory can move through us แปลว่าอะไรแปลว่าคุณก็ไม่ต้องมีอะไรขวางกั้นทีนี้พระสิริของพระเจ้าก็สามารถเติมเต็มในคุณอย่างล้นและทำให้คุณเติบโตขึ้นได้ but when we're being distracted or we're not resting or worried or full of fear แต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้พักสงบกับพระเจ้าคุณแต่ไม่ได้ความกลัวความกังวลกระวายคุณถูกโลกนี้เบี่ยงเบนความสนใจให้คิดถึงสิ่งนั้นคิดถึงสิ่งนี้ It's actually the distraction the worry and the fear that stops the glory from moving through us at that time จําได้มั้ยที่ผมบอกไปว่าอะไรคือสิ่งที่ขัดขวางไม่ให้เราเติบโตขึ้นในพระสิริของพระเจ้าความกลัวความกังวลกระวายการถูกเบี่ยงเบนความสนใจให้เราไปมองนั่นมองนี่ไม่ใช่พระสิริพระเจ้าเนี่ยแหละที่ขัดขวางเราไม่ให้เราเติบโตในพระสิริ We can't move by our flesh and the spirit at the same time เราไม่สามารถเคลื่อนอาณาจักรพระเจ้าด้วยเนื้อหนังและฝ่ายวิญญาณไปด้วยกันเนื้อหนังกับฝ่ายวิญญาณเคลื่อนด้วยกันไม่ได้ในอาณาจักรพระเจ้า Our flesh doesn't have glory เพราะว่าเนื้อหนังไม่มีพระสิริ But the spirit of God does แต่
พระวิญญาณของพระเจ้าทรงเปี่ยมด้วยพระสิริ So we learn how to rest เพราะงั้นเรียนรู้ที่จะพักสงบกับพระเจ้า We don't move by our flesh at that time เราไม่ได้เคลื่อนด้วยเนื้อหนังต่อไป We're resting in him พักสงบทุกอย่างจากต่อพระเจ้าเลยพระเจ้าพูดสิ่งไหนให้เราทำแค่นั้น Trusting no matter what situation we're in we can rest in him and trust the spirit of God in that moment และวางใจในพระเจ้าได้ว่าไม่ว่าคุณจะเผชิญสถานการณ์ไหนในชีวิตคุณสามารถเจอการพักสงบกับพระเจ้าได้ทุกเวลา And when we rest in him และเมื่อเราพักสงบในพระองค์ And we allow the spirit of God to move มันหมายถึงการที่เราเปิดให้พระวิญญาณของพระเจ้าเคลื่อนผ่านเราได้เต็มที่โดยที่เราไม่ต้องคิดเองลงแรงเอง That's how we grow นั่นคือสิ่งที่เราเติบโตมากขึ้นในพระสิริ So rest เพราะงั้นพักสงบเถิด is the key to growing in the glory of God พักสงบในพระเจ้าเป็นกุญแจสำคัญในการเติบโตมากขึ้นในพระสิริ Because when you don't get distracted เพราะถ้าเกิดว่าคุณโดนโลกนี้เบี่ยงเบนความสนใจ You don't let worry fear doubt unbelief come in ถ้าคุณไม่ได้ถูกเบี่ยงเบนความสนใจในโลกนี้แปลว่าคุณไม่ได้เปิดให้ความกลัวความกังวลมาส่งผลกระทบต่อคุณด้วย you can grow in the glory ถ้าคุณไม่ถูกเบี่ยงเบนความสนใจคุณสามารถโตขึ้นได้ในพระสิริของพระเจ้าอย่างง่ายดาย Because you're trusting the supernatural power of God เพราะว่าอะไรเมื่อคุณเรียนรู้ในการพักสงบกับพระเจ้าแปลว่าคุณวางใจในพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ผู้ทรงจักรีทุกอย่างจริง And not what you see คุณไม่ได้วางใจในสิ่งที่ตาคุณมองเห็น Not what you feel ไม่ได้วางใจในสิ่งที่อารมณ์ความรู้สึกของคุณเองมันบอก Not what you ไม่ได้ตามความปรารถนาของคุณเอง So God เพราะฉะนั้นพระเจ้า has never had a people พระเจ้ายังไม่เคยเจอคนเหล่านี้ในอดีตเลยนะ that would rest in him ในอดีตผ่านมาหลายสิบปีเนี่ยพระเจ้ายังไม่เคยเจอผู้ใดที่เข้าใจการเป็นผู้สำแดงที่ลึกในระดับการพักสงบกับพระเจ้ามาก่อน Because if we rest in him ถ้าเราได้พักสงบกับพระเจ้าจริงๆ he will rest in us พระเจ้าบอกว่าเราเองก็จะพักสงบในพวกท่านด้วย and that's what he's wanting right now นี่คือสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาจากเราทั้งหลายทุกคน for all of us to grow และสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเติบโตมากขึ้น and resting in him พักสงบในพระองค์So he can rest in us. เพื่อพระองค์จะพักสงบในเราได้ And as he's resting in us, เมื่อพระองค์ทรงพักสงบในชีวิตของเรา His glory comes out through us. การพักสงบของพระเจ้าในเรานี่แหละจะปลดปล่อยพระสิริของพระเจ้าไหลล้นท่วมชีวิตของเรา And it's Christ in you, the hope of glory. พระคริสต์ทรงดำรงอยู่ในคุณทุกคนมีความหวังแห่งพระสิริของพระเจ้าอยู่ในคุณไม่ว่าคุณไปที่ไหนคุณสามารถปลดปล่อยพระสิริที่นั่นได้และนี่คือความหวังของพระสิริของพระเจ้าที่จะปกคลุมทั่วทุกดินแดนในโลกIt's Christ in you, the hope of glory. That's the hope for your family. พระเยซูคริสต์ทรงอยู่ในคุณความหวังแห่งพระสิริที่จะไปถึงครอบครัวคุณ Christ in you, the hope of glory. Is the hope for your church. ความหวังแห่งพระสิริของพระเจ้าที่จะไปถึงคริสตจักรทุกที่ Christ in you, the hope of glory. Is the hope for your business. ความหวังแห่งพระสิริที่ไปถึงธุรกิจการงานที่พระเจ้าบอกให้คุณทำด้วย And God is taking us to deeper levels that we rest in every area of our life. พระเจ้ากำลังนำเราให้ลงลึกขึ้นกับพระองค์มากกว่าเดิมให้ทุกๆพื้นที่ในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นพันธกิจการรับใช้การงานการเงินให้ทุกอย่างในชีวิตของคุณได้เข้าสู่การพักสงบกับพระเจ้าอย่างแท้จริง That we rest in our work in our businesses ใช่ต่อให้พระเจ้านำคุณไปทำงานทำธุรกิจที่พระเจ้ามอบหมายให้คุณทำคุณสามารถเจอการพักสงบของพระเจ้าได้ในนั้น And we're not going to work for money คุณต้องเข้าใจว่าการพักสงบกับพระเจ้าที่แท้จริงนั้นคือคุณไม่ได้ไปทำงานไปประกอบอาชีพนั้นเพื่อหาเงินเป็นหลัก The goal of our job is not moneyการที่พระเจ้าบอกให้คุณไปทำงานบริษัทนี้ทำธุรกิจนี้เป้าหมายสำคัญคือคุณไม่ได้ไปเพื่อเอาเงินเดือนเป็นหลัก The goal of our job is glory เป้าหมายสำคัญคือคุณไปที่นั่นเพราะพระเจ้าบอกให้คุณไปและเมื่อคุณไปที่นั่นพระสิริของพระเจ้าก็เต็มล้น We want glory in our business เราต้องการพระสิริของพระเจ้าทุกที่ที่เราไปแม้กระทั่งการไปทำงานตามอาชีพของเราด้วย We want glory in our job เราต้องการพระสิริของพระเจ้าเฉิดฉายแม้กระทั่งในการงานของเรา And if we'll make glory our goalถ้าเกิดว่าเราให้พระสิริของพระเจ้านั้นเป็นเป้าหมายสูงสุดในชีวิตของเรา Not money our goal ไม่ใช่เงินเป็นเป้าหมายสูงสุด His glory is the goal ถ้าเกิดว่าพระสิริของพระเจ้าเป็นเป้าหมายสูงสุดในการฟังเสียงพระเจ้าเมื่อไหร่ If we will seek His kingdom and His righteousness and seek His glory เมื่อเราแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าความชอบธรรมของพระองค์พระสิริของพระองค์ก่อน He'll take care of you พระองค์ทรงสัญญาว่าพระองค์จะทรงจัดเตรียมและดูแลสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ในชีวิตของท่านให้เรียบร้อย You don't have to take care of yourself ไม่ต้องคิดมากไม่ต้องกังวลกังวลถึงตัวเองด้วยซ้ำว่าฉันจะเอาอะไรกินเอาอะไรดื่มดี You don't have to work for money คุณไม่ได้ทำงานเพื่อเป็นทาสเงินอีกต่อไปแล้วนี่ Work for glory คุณไปที่นั่นฟังเสียงพระเจ้าไปที่นั่นเพื่ออะไรเพื่อพระสิริของพระเจ้ามากขึ้น Purpose of every area of your life is glory ทุกๆส่วนในชีวิตของคุณก็เพื่ออะไรก็เพื่อรองรับพระสิริของพระเจ้าเท่านั้นทุกๆพื้นที่ในชีวิตของคุณมีเพื่อรองรับพระสิริของพระเจ้าที่มากขึ้นไม่ใช่
พระสิริที่มาจากตัวเรา His glory แต่เป็นพระสิริที่มาจากพระเจ้า And if we make every area about His glory เมื่อเราให้ทุกส่วนในชีวิตของเราเพื่อพระสิริของพระเจ้าก่อน That's seeking His kingdom and His righteousness มันหมายถึงการที่เราแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อน So we just change our goal แปลว่าเป้าหมายต่างๆในชีวิตของเรามันเปลี่ยนไปแล้วไม่ได้เป็นเป้าหมายตามโลกนี้ต่อไป What's the goal in my house my home เป้าหมายในชีวิตของฉันคืออะไร His glory แช่อยู่ในพระสิริของพระเจ้าทุกเวลา What's the goal in my marriage อะไรคือเป้าหมายสูงสุดในการแต่งงานในการมีคู่ประพันธ์ในชีวิตของฉัน His glory ง่ายๆเพื่อให้พระสิริของพระเจ้าเติมให้เต็มล้นในชีวิตของคุณ What's the goal when I go to work อ้าวแล้วเวลาที่ฉันไปทำงานทำธุรกิจอะไรคือเป้าหมายของฉันล่ะ His glory เพื่อให้พระสิริของพระเจ้าเต็มล้นในชีวิตของคุณณเวลานั้นด้วย God tell me to start a business What's the goal in the business ถ้าอยู่ดีๆพระเจ้าเรียกคุณให้คุณพระเจ้าบอกให้คุณไปทำไปเริ่มต้นทำธุรกิจนี้ His glory อะไรคือเป้าหมายพระสิริของพระเจ้าไม่ใช่เงินไม่ใช่ความสำเร็จในโลกนี้ We seek His kingdom เมื่อเราแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า So you know it's really helped me this year โอ้มันช่วยผมมากมายเลยในปีนี้ We need to know what our goal is ผมต้องตระหนักให้ชัดเจนมากขึ้นด้วยว่าเป้าหมายของผมจริงๆแล้วคือเพื่ออะไรกัน Because whatever goal we have that's what we're going to pursue that goal เพราะว่าอะไรก็ตามที่เป็นเป้าหมายของเราแปลว่าเราก็จะอยู่จมอยู่กับสิ่งนั้น So every area our goal is glory ถ้าเกิดว่าเราให้ทุกพื้นที่ในชีวิตของเราเป้าหมายสูงสุดก็เพื่อพระสิริของพระเจ้าแปลว่าเมื่อคุณไปตามนั้นคุณจะแช่อยู่ในพระสิริของพระเจ้าเสมอ So I'm excited about today ผมตื่นเต้นสำหรับวันนี้มาก And I think it's a really exciting time right now ผมรู้สึกว่านี่เป็นฤดูกาลการตื่นเต้นกับพระเจ้ามากขึ้นด้วยซ้ำ There's two things I shared Sunday morning.สองอย่างที่ผมได้แบ่งปันไปในวันอาทิตย์ที่ผ่านมา Because part of growing in glory means you have to allow yourself to be pruned เพราะว่าการที่คุณจะเติบโตขึ้นในพระสิริของพระเจ้าได้นั้นมันคือการเปิดให้พระเจ้าเข้ามาตัดกิ่งตอนกิ่งปักชำคุณทุกส่วน Any areas that getting in the way of the glory God's going to shake this year อะไรก็ตามที่เป็นกิ่งก้านที่มันไม่ได้เป็นมาจากพระเจ้าที่มันอาจจะดูไม่สวยพระเจ้าต้องการตัดแต่งคุณได้เป็นเหมือนดอกไม้ที่สวยงามพระเจ้าจะทำการตัดกิ่งตอนกิ่งตัดสิ่งต่างๆที่ไม่ได้เพื่อพระสิริของพระเจ้าออกไป Because he wants you to grow พระเจ้าต้องการให้คุณเบ่งบานและสวยงามมากขึ้นและโตขึ้นในพระสิริ Any area of our life that's in the way of the glory he's going to shake เข้าใจไหมจงยอมรับแล้วกันเปิดรับที่มาจากพระเจ้าพื้นที่ไหนก็ตามที่พระเจ้าเห็นว่าเฮ้ยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ขัดขวางไม่ให้คุณเข้าใกล้พระสิริของพระเจ้ามากขึ้นพระเจ้าอาจจะต้องเขย่าคุณแบบแรงๆตัดนั่นตัดนี่ออกมาจากชีวิตของคุณเพื่อคุณจะเข้าใกล้พระสิริพระเจ้ามากขึ้น So 2022 is going to be painful ปี2022อาจจะเป็นปีที่คุณอาจจะเจ็บปวดในหลายเรื่องราวมากที่สุดในชีวิตนี้ It's going to take death ใช่มันอาจจะต้องมีการตายต่อเนื้อหนังมากขึ้นกว่าเดิม Death to things in our lives that are not releasing glory ตายจากสิ่งที่มันไม่ได้ปลดปล่อยพระสิริของพระเจ้าในชีวิตของเราSo it's going to be painful. เพราะฉะนั้นปีนี้อาจจะเป็นปีที่หลายคนอาจจะเจ็บปวดมากที่สุดในชีวิต It's going to be hard. It's going to be challenging. อาจจะเป็นปีที่ท้าทายมากที่สุด Because God, He's going to challenge things that are not releasing glory. เพราะว่าพระเจ้ากำลังท้าทายต่อสิ่งเหล่านั้นในชีวิตของเราที่ไม่ได้ปลดปล่อยพระสิริของพระเจ้าพระเจ้ากำลังท้าทายให้สิ่งเหล่านี้มันออกไป And our flesh is not going to like it. ผมเข้าใจว่าเนื้อหนังของเราอาจจะไม่ชอบเท่าไหร่ It's going to be challenging. มันจะถูกท้าทายมากๆ It's going to be painful. มันอาจจะเจ็บปวด Anything that's notReleasing glory is going to be shaken. อะไรก็ตามที่มันเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราที่มันไม่ได้ปลดปล่อยพระสิริของพระเจ้าจะเขย่าให้สิ่งนั้นออกไป It's also going to be glory. เพราะฉะนั้นต่อให้ปีนี้จะเป็นปีที่อาจจะเจ็บปวดมากที่สุดแต่จะเป็นปีที่คุณจะเจอกับพระสิริของพระเจ้าที่หนักแน่นที่สุด Amazing. โอ้ยพูดดังมันจะเป็นปีที่วิเศษและสุดยอดมากๆ More glory, more presence, more power, more of Jesus than you've ever seen before. ถ้ามันเจ็บปวดมากที่สุดในปีนี้มันก็จะเป็นปีที่มีการเจอมีพระสิริมีฤทธิ์เดชไปถึงชีวิตคุณมากที่สุดในปีนี้เช่นเดียวกัน That's what 2022 is all about for นั่นคือปี2022ที่เราจะโตขึ้นในพระสิริของพระเจ้าแบบเต็มๆ So receive เพราะงั้นรับเอา The pain รับเอาแม้ว่าจะเป็นความเจ็บปวดที่เนื้อหนังของคุณโดนตัด Receive the correctionยอมรับการตักเตือนที่มาจากพระเจ้าเถอะ Receive him challenging those areas ยอมรับเถิดเวลาที่พระเจ้าท้าทายให้คุณตายต่อเนื้อหนัง And as you receive that และเมื่อคุณยอมรับทั้งหมดนี้กับพระเจ้า You're going to see the greatest glory through your life than you've ever seen คุณจะเห็นพระสิริของพระเจ้าแบบที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตนี้ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ในอดีตแต่ปีนี้จะคุณจะเห็นเยอะที่สุดในชีวิตของคุณ You'll look back at some of these challenges some of the pain that you've been through and go it was worth it because I got to see more glory และเมื่อคุณมองย้อนกลับไปในอดีตที่ตั้งแต่คุณเกิดมา
ื่อคุณมองย้อนกลับไปโหฉันโดนพระเจ้าตัดอะไรมาบ้างเนี่ยแต่สิ่งที่ฉันเสียไปมันคุ้มค่าเพราะในปัจจุบันนี้เมื่อฉันเสียสิ่งเหล่านั้นไปแล้วฉันดันเจอสิ่งที่เป็นพระสิริของพระเจ้าที่มันล้ำค่าและหนาแน่นและยิ่งใหญ่มากกว่าที่ฉันเคยเจอ If you want more glory you have to have both ถ้าคุณต้องการพระสิริของพระเจ้าที่มากขึ้นคุณต้องมี2 อย่างนี้ไปด้วยกัน You got to receive the challenge ข้อแรกที่คุณจะต้องได้รับเมื่อคุณเติบโตขึ้นในพระสิริของพระเจ้าคือคุณจะถูกพระเจ้าท้าทายในเรื่องสิ่งที่มันตกค้างในคุณจะต้องโดนพระเจ้าเขย่าคุณจะต้องถูกพระเจ้าแบบว่าโอเคแบบว่าเอาตัดนั่นตัดนี่ออก What I've seen in the past I've even done this God give me more glory give me more glory but don't hurt me ในอดีตนะผมเคยอธิษฐานกับพระเจ้าแบบนี้พระเจ้าผมขอพระสิริของพระองค์ล้วนๆได้ไหมพระเจ้าไม่ต้องมาตัดผมไม่ต้องมาตัดแต่งผมผมไม่อยากเอาผมไม่อยากเจ็บเอาพระสิริมาให้ผมอีกแล้ว Don't hurt me don't correct me just give me more glory อย่าตักเตือนผมอย่าตำหนิผมอย่าอะไรแบบนั้นกับผมเลยเติมผมด้วยพระสิริพอแล้วไม่ต้องมาตัดจริงตอนจริงให้ผม Give me more revelation ขอการเผยสำเร็จที่มากขึ้นโดยที่ผมไม่เจ็บปวดอย่าขย่าผมอย่าทำให้ผมเจ็บปวดพระเจ้าบอกว่าแบบนี้มันก็ไม่ใช่สิThey come together. พระเจ้าบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณจะรับพระสิริของพระเจ้ามากขึ้นแปลว่าไอ้ตัวเก่าเนื้อหนังมันก็ต้องตายจากคุณมากขึ้นด้วยดิ The more we die to our flesh. เนื้อหนังที่ตายมากขึ้นก็เป็นที่ที่รองรับพระสิริของพระเจ้ามากขึ้นนะครับ The more glory. มันต้องไปควบคู่กันสองอย่างนะ So that's where we are right now. นั่นคือจุดที่เราอยู่ณตอนนี้ As family. ในฐานะครอบครัวเดียวกัน And it's a beautiful, wonderful time. นั่นเป็นช่วงเวลาที่ผมเห็นความสวยงามของพระเจ้ามากมากAnd you don't have to fix anything. คุณไม่ต้องพยายามแก้ไขด้วยตัวคุณเองเลย But surrender when God comes. ยอมจำนนต่อพระเจ้าในทุกทางเมื่อพระองค์เสด็จมาเช่นนั้นเอง Don't fight it. อย่าพยายามต่อต้านพระเจ้าเลย Just surrender to it. ยอมทุกอย่างกับพระเจ้า When God's shaking things or cutting things or challenging. เมื่อพระเจ้าตัดกิ่งตอนกิ่งคุณขย่าคุณเปิดให้พระเจ้าทำตามพระทัยพระองค์ And you will see the glory of God move through you in this year like you've never seen before.แล้วเมื่อผ่านจุดนั้นมาได้คุณจะเห็นพระสิริของประทานฤทธิ์เดชของพระเจ้าไหลผ่านคุณมากกว่าปีก่อนๆที่คุณเคยเจอ God is good church in Chonburi you're going to see the glory of God move in God is good church in Chonburi like never before โอเคที่ God is good พี่น้องชลบุรีครับผมขอประกาศว่าคุณจะเห็นพระสิริของพระเจ้าอย่างมากที่สุดในแบบที่คุณไม่เคยเจอมาก่อนในชีวิตนี้ It's a year of great glory นี่คือปีแห่งพระสิริที่หนาแน่นมากขึ้นที่ชลบุรี It's a year of great glory all over Thailand right now และได้เวลาแล้วที่อาณาจักรของพระเจ้าจะขยายแผ่ไปทั่วประเทศไทย And God is so proud of you and trust you so much because you said yes and yes พี่น้องชลบุรีพระเจ้าทรงภูมิใจในตัวคุณมากที่คุณตอบ yes กับพระเจ้า So many things everybody's already been through มีหลายสิ่งหลายอย่างที่คนเหล่านี้ต้องแบบว่าโอ้โหเผชิญหลายสิ่งหลายอย่างมาก I want everybody to think about what you've been through to get to where you are right now ผมอยากให้คุณได้คิดถึงวันแรกที่คุณรู้จักอาณาจักรพระเจ้าโอ้โหคุณผ่านอะไรมาบ้างกว่าที่คุณจะมาถึงจุดนี้ได้ I want you to think aboutall of the challenges and how hard some of those things were คุณลองมองย้อนกลับไปซิว่าคุณต้องผ่านความทุกข์ยากลําบากและการท้าทายอะไรมากมายจนมาถึงจุดนี้ได้ to get to where we are right now Lord ลองคิดดูว่ามันคุ้มค่ามั้ยกับการเผชิญสิ่งต่างๆเหล่านั้นมาเพื่อที่จะได้เป็นตัวคุณในตอนนี้ที่พระเจ้าสร้างคุณ How many things were shaken how many things were challenged how many things were corrected คุณลองมองย้อนกลับไปซิว่าโหอาณาจักรพระเจ้าเข้ามาคุณถูกตักเตือนแบบไหนบ้างคุณถูกพระเจ้าตัดนั่นตัดนี่ยังไงบ้างคุณถูกพระเจ้าเผายังไงบ้าง To get to where things are right now เพื่อที่คุณจะได้เป็นตัวตนของคุณณเวลานี้ที่พระเจ้ากำลังเสริมสร้างให้คุณเป็น But now I want you to think about how much more revelation glory presence of God you have now คุณเห็นไหมว่าที่คุณผ่านมามากมายกับอาณาจักรพระเจ้านั้นคุณได้รับการเปิดเผยแสดงจากพระเจ้าณปัจจุบันนี้มากมายขนาดไหน And was the pain worth it ความเจ็บปวดในเนื้อหนังที่มันผ่านมาแล้วในอดีตนั้นมันคุ้มค่ามั้ยกับการที่เราได้รับการเปิดเผยแสดงมากมายจากพระเจ้าณเวลานี้ Absolutely โอ้โห 100% เลยขอตอบเต็มๆ 100% เลย Absolutely 100% คุ้มค่าโคตรๆเลย And God says but don't be satisfied with where things are right now แต่พระเจ้าบอกว่าไอ้จุดที่คุณอยู่ณตอนนี้อย่าเพิ่งพอใจณจุดๆนี้เลยเพราะในอนาคตมีอีกเยอะYou may have to be shaken, corrected, and go through pain. ยังต้อง all of us will. เราทุกคนยังต้องโดนเขย่าเพิ่มเติมอีกเราทุกคนยังต้องโดนตัดกิ่งตอนกิ่งเพิ่มเติมอีกเพราะว่าที่มาจากพระเจ้านั้นยังมีอีกเยอะในอนาคต But we also get more glory, more presence, more of Him. เพราะงั้นยอมจำนนต่อพระองค์ต่อไปและรอดูพระสิริของพระเจ้าที่หนาแน่นมากขึ้นในชีวิตคุณอีก And it's worth it. คุ้มไหมคุ้ม It's worth it. คุ้มเต็มๆ 100% คุ้มยิ่งกว่าคุ้ม So I'm just so honored to be a part of this family. ผมอยากจะบอกว่า
มันไม่ใช่เกียรติของพวกคุณเดียวมันเป็นเกียรติของผมด้วยผมรู้สึกว่ามีเกียรติมากๆเลยที่ได้เดินร่วมกับพวกคุณทุกคน I personally have never seen a family personally myself I've never seen a family เป็นเกียรติมากเป็นเกียรติมากๆที่ได้เดินกับพวกคุณและผมขอบอกได้ว่าผมไม่เคยเจอครอบครัวในอาณาจักรของพระเจ้าเป็นแบบพวกคุณมาก่อนนะพวกคุณนี่แบบสุดยอดมากๆ and you're willing to let God move and do what he's doing ผมเห็นพวกคุณเป็นครอบครัวในอาณาจักรพระเจ้าที่ยอมให้พระเจ้าเคลื่อนผ่านคุณเยอะมากๆSo I honor all of you. เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ผมได้เดินกับพวกคุณทุกคน And we'll all go into this new season together. แล้วเรากำลังจะเดินไปในฤดูกาลใหม่ด้วยกันใช่ไหม Pastor Santisuk, you have anything else to say? อาจารย์ Holt มีอะไรนะครับ Anything else, Holt? No. Amen. Amen. Rob, with those comments about distractions and growing in the glory, I just felt like you're talking right to me. So thank you. ขอบคุณพระเจ้าอาจารย์โฮก็ได้รับจากอาจารย์รอบเหมือนกันนะครับว่าสิ่งที่ขัดขวางให้เราโตขึ้นในพระสิริของพระเจ้าก็คือการถูกเปลี่ยนเงินความสนใจนี่แหละอาเมนอาเมน See you guys later. I know we have many gifts and much revelation on this.